บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานะสะอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ทบทวนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อเอาไปสู่การปฏิบัตินั่นเองเป็นที่ทราบแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในเดือนชาบานเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงวิธีการปฏิบัติตัวการเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับซึ่งก็ได้ผ่านครึ่งเดือนมาแล้วใช่ไหมก็ตื่นเต้นกันดีนะตื่นเต้นกันดีตื่นเต้นในเฟซนะไอเราคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะตื่นเต้นในเฟซว่าทำไม่นั่นทำไม่นี่ทำไม่นู่นอะไรกันอยู่นะก็ไม่เป็นไรฮะคือใครเข้าใจยังไงแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจก็ยังถือว่าก็เรียกทำบนพื้นฐานของความรู้ไอส่วนความรู้นั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในส่วนที่เราทำนะอย่างที่ผมได้แนะนำไปแล้ววิธีการปฏิบัติตัวในช่วงของเดือนชาบานซึ่งรวมๆแล้วไม่มีอะไรยากเลยถือสินอดให้เยอะเข้าไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเอาให้น้อยกว่ารอมฎอนก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวรอมฎอนมันต้องสตาร์ทเต็มที่หน่อยใช่ไหมเอาละทีนี้ตามหัวข้อซึ่งก็จริงๆแล้วทีมงานเขาก็จะประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ตลอดนะตั้งเอาไว้ว่ารอมฎอนเพื่อแล้วก็จุดๆมันก็ต้องดูเดือนก่อนมันมีดูเดือนในวันที่21กับดูเดือนในวันที่22ตอนนี้ดูเดือนไม่ตรงกันอยู่ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดูถ้าดูเดือนไม่ตรงกันแล้วเข้าให้ตรงกันทำดูลิล่านะสมมติว่าไอ้ที่ดูก่อนแล้วมันไม่เห็นมันก็ต้องขยับไปอีกวันนึงแน่นอนอยู่แล้วและไอ้ดูที่หลังแล้วเห็นก็จะได้ตรงกันขอดูอาแล้วกันเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะได้แบบหันไปไหนก็ยิ้มกันน่ะไม่ใช่หันไปไหนก็แหมจ้องกันอยู่จริงๆแล้วโดยหลักการมันก็คืออย่างนั้นแหละบนพื้นฐานอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเรามั่นใจตรงไหนบนพื้นฐานความรู้ที่เรามีและบนหลักฐานที่เรารับทราบก็เอาตามนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปกันแหนกันแหนกันไม่ต้องไปว่าร้ายกันไม่ต้องไปกล่าวหากันเดี๋ยวบวชมันจะไม่ได้บุญใช่ถูกต้องเลยฮะของใครของมันตัวใครตัวมันเอาง่ายๆเรารับผิดชอบตัวเราดีที่สุดนะครับหัวข้อตามที่บอกก็คือว่าเราจะมาพูดถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนแล้วก็การเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนเพราะว่าสัปดาห์หน้าหรืออาทิตย์หน้าก็คงอีกครั้งหนึ่งแต่สัปดาห์นู้นเลยเนี่ยก็จะเข้ารอมฎอนแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางๆสัปดาห์พอดีประมาณอังคารดูเดือนไม่เห็นอังคารดูเดือนมีพุธดูเดือนมีเนี่ยแหละ2วันนะครับส่วนเห็นไม่เห็นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะทีนี้เข้าเรื่องนะครับมาอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งซึ่งเวลาเข้าสู่รอมฎอนอายะห์นี้จะต้องมาแน่นอนยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนคุณไงคุณนะเดี๋ยวรอมฎอนเนี่ยจะฟังกันทั้งเดือนแหละว่าก่อนรอมฎอนเราก็ฟังมาเยอะแล้วใช่มั้ยอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอามานะห์พูดถึงภารกิจพูดถึงหน้าที่พูดถึงกิจวัตรของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะก็แปลว่าทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นไอบาดะทุกอย่างที่เป็นอามานะคือความรับผิดชอบทั้งสิ้นเพราะนั้นเรื่องนึงที่อัลเลาะห์กําหนดนะครับก็แล้วก็เป็นหนึ่งใน5ประการของเราด้วยใช่มั้ย1ในรุกนอิสลาม5ประการรุกนอีหม่านน่ะมี6รุกนอิสลามน่ะมี5นึกง่ายๆรุกนอีหม่านคือเรื่องของความศรัทธาความเชื่อแต่ว่ารุกนอิสลามจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องตั้งแต่ปฏิญาณตนก็ต้องพูดใช่ไหมล่ะต่อมานมาดก็ต้องมีเรื่องของท่าทางเรื่องของการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องจ่ายสกาดก็ต้องมีเรื่องของการจ่ายสตังค์เห็นเลยถือศีลอดก็ต้องมีเรื่องของการใช้อะไรอวัยวะร่างกายความพร้อมของร่างกายในการที่จะได้ถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์ใช้เงินด้วยใช้ร่างกายด้วยเพราะนั้นมันก็จะมาในรูปของการปฏิบัติซึ่งเราจะโฟกัสกันที่เรื่องของการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดเนี่ยแน่นอนว่าถือศีลอดที่เป็นฟัรดูถือศีลอดที่เป็นภาคบังคับมันมีอยู่แค่เดือนเดียวในเดือนรอมฎอน
แต่ถือศีลอดที่เป็นซุนนัตไปเป็นภาคสมัครใจเป็นการตะเตาวะเนี่ยโอ้มีเพียบเลยอย่างที่เรารับทราบใช่ไหมอย่างเดือนนี้เขาก็ให้ถือศีลอดให้เยอะหรือถ้าหากว่าเรางงๆรู้จะเอายังไงดีก็ตั้งไว้เลยเดือนละ3วันไม่ต้องขีลาฟกับใครดีถ้าเดือนละ3วันมันจะกินวันที่15ของนิสชาวานเข้าไปด้วยจบไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งจ้องว่าเอาวันนี้วันเดียวแหละวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้โอ้โหทำทุกอย่างในวันนี้หมดเลยวันอื่นน่ะนอนตีพุงเฉยวันที่13 14 15ของทุกเดือนครับอันนี้มีหะดีษชัดเจนไม่มีการคีราฟกับใครทั้งสิ้นเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าจะเป็นเดือนไหนก็แล้วแต่ยกเว้นเดือนรอมฎอนนะยกเว้นรอมฎอนที่เป็นเดือนอาหรับครับ13 14 15นบีส่งเสริมให้ถือศีลอดเราเอาอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ไม่งงเพราะถ้าเราไปเอาจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสบางทีแล้วอ้าวลืมไปแล้วจันทร์พฤหัสเดี๋ยวจันทร์นี้ลืมพฤหัสนั้นลืมอะไรเงี้ยมันก็จะนั่นถ้าเราจะตั้งไว้เลยอ่ะ11เดือนก็ได้ทั้งเท่าไหร่ละ33วันใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่นะ3คูณ11เอาถูก ไม่รู้มีครูคนไหนแถวนี้บ้างเปล่า33วันใช่มั้ยมีใช่มั้ยอ้าวใช่เลย33วันนี่ได้แล้ว33วันเป็นต้นทุนแล้วนะไม่นับรอมฎอนนะเพราะนอกรอมฎอนนี่ยังไงมันเป็นภาคบังคับฮะมันไอ้นี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่33เนี่ยเราทำไว้เลยแล้วมันง่ายด้วยนะมันง่ายตรงที่ว่าแค่3วันต่อสัปดาห์ไอ้ต่อเดือนครับแต่เราต้องดูเดือนอาหรับนะ13 14 15แล้วพอเวลามันมาถึงเดือนชะอ์บานไม่ต้องตีกับใครด้วยเพราะมันอยู่ในเท่าไหร่อยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้ครั้งที่แล้วผมก็บอกไปแล้วอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยเขาเน้นย้ำให้ถือ13 14 15แต่ว่าไอ้ที่เราเห็นกันอยู่อ่ะกูจะเอาวันเดียวนี่แหละก็ว่ากันไปแล้วกันนะโอเคนะครับอายะห์อัลกุรอานที่เราได้ยินแล้วก็จะได้ยินกันอยู่ตลอดไปช่วงเนี้ยจนกระทั่งถึงเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกเจ้าแล้วเหมือนกับที่ได้ถูกบัญญัติมาให้แก่คนรุ่นก่อนพวกเจ้าตรงนี้เนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าถือศีลอดไม่ได้เพิ่งเริ่มในสมัยของนบีมุฮัมมัดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าโอ้โหประชาชาติของนบีมุฮัมมัดต้องถือศีลอดแล้วคนอื่นๆก็สบายใช่ไหมไม่ใช่เพราะการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นๆนะอิบาดะห์อื่นๆเนี่ยบางทีเราทำเพราะจำยอมก็มีทำเพราะบรรยากาศมันบังคับทำเพราะชาวคนนู้นคนนี้เขาทำแต่เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเราต้องทำตั้งแต่มินตูรูอิลฟาจิรอิลากูรูบิชัมส์แปลว่าเริ่มตั้งแต่เวลาฟะญัดคือเวลาซุบฮ์ของเราอ่ะจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็คือเข้าเวลามักริบถามว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยใครจะมานั่งจับจ้องเราตลอดไหมไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกไอ้ยามที่เราไม่อยู่กับใครหรือใครไม่เห็นเราเนี่ยเราแอบกินได้ไหมล่ะก็ได้แล้วมาทำปากแห้งทีหลังก็ไม่มีใครเขารู้เพราะนั้นถึงบอกว่าเป็นอิบาดะห์ที่มันวัดใจแล้วมันสะท้อนอีหม่านของเราอย่างแท้จริงเพราะเราไม่ต้องการที่ไม่ต้องมีใครมาควบคุมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเราทำเพราะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นยังละหมาดยังไงบางทีกูยังไม่อยากละหมาดเลยแต่มันละหมาดกันทำไงอ่ะกูก็ต้องละหมาดอ่ะใช่ป่ะล่ะปกติกูก็ไม่ค่อยละหมาดอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันบรรยากาศมันบังคับอะไรแต่อะไรมันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถือศีลอดเนี่ยด้วยเหตุนี้การถือศีลอดท่านนบีจึงบอกว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองนั่นหมายความว่าไอ้ที่เขาทำทำเพราะจริงใจจริงๆทำเพราะหวังผลบุญทำเพราะอีหม่านจริงๆเพราะนั้นอัลลอฮฺก็จึงให้ผลบุญเยอะกว่าอิบาดะห์อย่างอื่นโดยที่ไม่ได้บอกว่าได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้บอกนะแต่อิบาดะห์อื่นอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็จะมีการบอกนมาดผลบุญได้25เท่าถึง27เท่าทำความดีจาก1ทวีคูณเป็น10ถึง700เท่าถือศีลอดในวันอะไรนะวันอารอฟะห์จะได้ผลบุญลดบาป1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีข้างหน้าจะมีเรื่องของผลบุญเข้ามาบอกว่าทำแล้วได้เท่าไหร่ในขณะที่การถือศีลอดอย่างเดียวไม่ได้บอกอย่างเดียวว่ามันมีประโยชน์มันเป็นจุนนะมันเป็นโล่ป้องกันความชั่วมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้รับคุณงามความดีแต่มันเป็นภาพรวมที่ไม่ได้มีการระบุเป็นรายละเอียดชัดเจนนั่นแสดงถึงความสำคัญของอิบาดะห์อันนี้นั่นเองเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยมันจึงไม่ได้ถูกกำหนดเฉพาะยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดหรือยุคสมัยของประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเท่านั้นก็หมายถึงพวกเราอะนะซึ่งเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะเรียกประชาชาติของนบีมุฮัมมัดอันเนื่องมาจากว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งและแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดเขาถึงเรียกว่าอุมมะมุฮัมมัดียะมุฮัมมัดนั่นแหละอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะนั้น
มันก็หมายรวมตั้งแต่นบีประกาศศาสนาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละเราเรียกว่าอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ทั้งหมดเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์หรือมันเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยก็คือเรื่องของการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดเนี่ยเราต้องพยายามตักตวงผลบุญเยอะๆนะเพราะนั้นคำว่าถือศีลอดเนี่ยเขาเรียกอันอิมซากอิมซากแปลว่าการยับยั้งอันอิมซากมินัลอักลีวัชชุรบีวะกุลลินมุฟติรอตีมินตูลูอิลฟัจริอิลากรุบิชัมส์อันนี้คือคำนิยามเขาความหมายก็คือว่าการถือศีลอดคือการยับยั้งจากการกินการดื่มและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาไปสู่การเสียศีลอดเริ่มตั้งแต่เข้าเวลาฟยัตจนกระทั่งถึงเข้าเวลามะกริบเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเงื่อนไขของการถือศีลอดแปลว่าเวลาเราถือศีลอดเราก็ต้องพยายามอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นะไม่กินไม่ดื่มเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะเรารู้อยู่แล้วเราไม่กินไม่ดื่มแต่มันจะมีอย่างอื่นไงว่าไอ้ระหว่างวันกว่ามันจะหมดวันเนี่ยกว่ามันจะหมดวันของเราเนี่ยบางทีคำพูดคำจาที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นคำด่าคำหยาบคายการกระแนะกระแหนการนินทาหรือการให้ร้ายการสร้างฟิตนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแต่ว่าไปแล้วมันอยู่ในวิถีชีวิตของเราอะนะอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเราต้องพยายามระวังไงว่าถือศีลอดแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องพยายามเคลียร์มันออกไปเคลียร์มันออกไปเคลียร์มันออกไปนึกเสมอว่านบีเนี่ยสอนให้เตือนตัวเองเวลามีใครมากล่าวหาให้ร้ายมีใครมาพูดง่ายๆว่ามาแสดงความเป็นศัตรูหรือว่าทำให้เราไม่พอใจอินนีซออิมอินนีซออิมุนแปลว่าอะไรฉันถือศีลอดหมายถึงว่าเตือนตัวเราเองว่าเฮ้ยมึงถือศีลอดอยู่นะเว้ยแล้วก็เตือนไอ้คนเฮ้ยกูก็ถือศีลอดแปลว่ามึงก็ต้องถือเหมือนกันเพราะนี่เดือนรอมฎอนใช่ไหมถือศีลอดอยู่ก็จะหยุดหยุดไม่ละไม่พูดถึงบุคคลที่สามละไม่ต้องคุยกันเลยอ่ะดีที่สุดไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นสาระอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์ไปดูเรื่องราวของศาสนาไปเปิดทีวีต่างๆที่เป็นช่องทีวีมุสลิมของทั้งหลายไปดู Facebook ที่มันพูดถึงเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆไปดูอย่างนั้นเป็นประโยชน์กว่าเพราะถ้าหากว่านั่งคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวความเห็นไม่ลงรอยกันเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยการทะเลาะและทันนี้แล้วก็ที่เหลือมันจะกลายเป็นความบาดหมางความขัดแย้งแล้วมันก็ไม่ได้อะไรสรุปแล้ววันนั้นเหนื่อยด้วยเพราะทะเลาะต้องเถียงกันหิวด้วยเพราะไม่ได้บวชเพราะบวชเพราะถือศีลอดแต่ว่าไม่ได้ผลและบุญการถือศีลอดอันเนื่องมาจากทำไมนี่ไงเพราะนั้นการถือศีลอดตามที่นบีบอกก็คือว่าอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮีมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันเพราะอะไรเพราะเขาละทิ้งการกินการดื่มและสิ่งที่จะนำไปเสียศีลอดอันเนื่องมาจากเขาหวังผลและบุญจากฉันเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวฉันให้เองจะให้เท่าไหร่วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้เพราะนั้นให้เราได้สบายใจว่าอัลลอฮ์ให้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเรานะว่าเราตั้งใจแค่ไหนทำแค่ไหนเพราะนั้นถือศีลอดเนี่ยมันคือการควบคุมการยับยั้งพฤติกรรมต่างๆของเราไม่ใช่กินดื่มอย่างเดียวนะไอ้กินดื่มอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นถามว่ายังไม่เรียกว่าถือศีลอดที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างการถือศีลอดของเราด้วยและอีกอย่างนึงเนี่ยมันควรจะเป็นเขาเรียกเป็นควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราเอามาพัฒนามาปรับปรุงตัวเราเองอย่าลืมนะ11เดือนแล้วก็กินของเราเต็มที่อยู่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างวิถีชีวิตของเราก็ปกติเพราะเราก็ไม่ได้ระวังอะไรอยู่แล้วแต่พอเดือนรอมฎอนเนี่ยเขามีภารกิจหรือว่ามีอิบาดะห์ให้เราทำก็คือถือศีลอดมันก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรานั้นจะต้องอยู่กับความสำรวมตนอยู่กับการสร้างเสริมอีมานอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะนั้นมันจึงควรจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทำให้เราเนี่ยทบทวนกับสิ่งต่างที่มันเป็นอามันอิบาดะห์ของเราว่าอามันอิบาดะห์ของเราหรืออามันของเราเนี่ยมันเป็นอามันที่ซอแล้วไหมที่เราเคยได้ยินใช่ไหมอามันซอแล้วอามันซอแล้วอามันซอแล้วคือการงานที่ดีการงานที่ดีมันก็จะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีและในทางตรงกันข้ามถ้าการงานนั้นไม่ดีมันก็คงจะต้องได้รับการลงโทษเช่นกันเพราะฉะนั้นผมเคยเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าทุกอย่างของเราคือความรับผิดชอบของเราการกระทำทุกอย่างดีไม่ดีเราก็รับผิดชอบคำพูดของเราก็คือความรับผิดชอบของเราจะพูดจาดีไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเราจึงต้องนึกเยอะๆเวลาเราจะพูดเราเลยต้องคิดเยอะๆจะพูดออกไปใครได้ประโยชน์ไหมจากคำพูดนี้เราเองก็ไม่ได้คนรอบข้างก็ไม่ได้มีแต่ความแตกแยกมีแต่ความเสื่อมเสียแสดงว่าเราสร้างบาปให้ตัวเราเองแล้วสร้างฟิตนะห์ให้สังคมรอบข้างถ้าอย่างนั้นหยุดพูดเพราะมันไม่ได้ประโยชน์กับใครเลยเพราะอะไรนบีบอกว่าคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่แจ๋วที่สุดคือคนที่อันฟาอุนนาส
คอยรุนนัสมันอันฟาอุนนัสคนที่ดีที่สุดคือคนที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเขานั่นหมายความว่าเราไปไหนทุกคนได้รับประโยชน์จากเราอย่างน้อยๆไอ้คำว่าได้รับประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเราเอาตังค์ไปแจกเขาตลอดเปล่าเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาสบายใจเพราะเราไปเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราทักทายพูดคุยเราถามสารทุกข์สุขดิบเขาเราแสดงความเป็นกัลยาณมิตรกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจนะถ้าอย่างนี้เนี่ยสังคมต้องการกับไอ้คนประเภทแบบไปที่ไหนอะไรวงแตกที่นั่นยังไม่ต้องเข้าไปถึงที่เขาเลยนะเห็นเดินมาไกลๆเฮ้ยไปเถอะถ้าเออรีบๆไปดีกว่าถ้ามันมาเนี่ยเดี๋ยวมึงได้เรื่องกันละงานเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรมันนบีเตือนเอาไว้นะว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะมันก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มแบบนี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะพยายามทำตัวให้ดีมันอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกเพราะว่าถ้าดีที่สุดเดี๋ยวจะให้ไปเป็นมาลาอิกะห์เพราะมาลาอิกะห์เขาไม่มีความผิดใช่ไหมลายะซูนัลลอฮ์มาอามารอฮุมและมาลาอิกะห์เขาไม่ได้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เพราะนั้นเขาไม่ได้ถูกทดสอบแบบเราอย่างนี้ไอเราถูกทดสอบเพราะเราเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาอีหม่านมาคุมพฤติกรรมของเราให้ได้เอาอีหม่านมาคุมการกระทําของเราให้ได้ให้มันอยู่ในคันลองที่ถูกต้องนั่นเองเพราะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นตัววัดอีหม่านในท้ายอายะห์อัลเลาะห์จึงบอกไงว่าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นการยำเกรงต่ออัลเลาะห์อยู่ดีๆมันเกิดไม่ได้หรอกมันจะต้องมีวิธีการปฏิบัติซึ่งในนี้เนี่ยอายะห์นี่เน้นในเรื่องของการถือศีลอดแปลว่าถือศีลอดแล้วสุดท้ายปลายทางเป้าหมายของการถือศีลอดมันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจะต้องเป็นคนที่สำรวจตัวเองมากขึ้นอีหม่านเพิ่มขึ้นใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากขึ้นที่สำคัญตักวาต้องเกิดมากขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะเป้าหมายการถือศีลคืออย่างนั้นและอัลละกุมตัตตะกูลตัตตะกูลก็คือมีตักวานั่นแหละมีตักวาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอายะห์นี้เนี่ยบอกกับเราเพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้เฉพาะเราในอดีตเขาก็เคยใช้กันมาแล้วและการใช้ของเขาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปมีการบวชทั้งวันทั้งคืนมีการบวชจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนมีการบวชอะไรล่ะคือแล้วแต่ว่าจะกำหนดมาในรูปแบบไหนของเราเนี่ยถ้าจะไปเทียบกับของคนอื่นเขาแล้วเนี่ยห้ามดูลินละของเราเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วนะเพราะไม่ต้องถือถึงทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องแล้วก็ถือศีลอดเนี่ยไม่ได้บังคับจนเกินความสามารถถ้าป่วยก็ไม่ต้องไปชดใช้ในวันหลังเอาหรือถ้าป่วยแบบเอ้ยไม่มันต้องกินยากันตลอดชีวิตอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องถือศีลอดไปจ่ายฟิดยะห์แทนมันถึงบอกว่านี่คือความสะดวกความง่ายดายที่อัลเลาะห์ให้กับประชาชาติมุฮัมมัดียะหรือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาล่ะเพื่อให้เราเกิดความสบายใจก็มีตัวอย่างนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้ถูกกําหนดเฉพาะเรานะในอดีตก็มีอย่างเช่นอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบเนี่ยเค้าก็ถือศีลอดกันในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเดือนวันที่10มุฮัรรอมซึ่งเราก็ถือนะแต่อันเนี้ยเค้าถือมาก่อนเราแล้วนั่นหมายถึงว่าก่อนที่บัญญัติเรื่องการถือศีลอดจะถูกประทานลงมาเนี่ยเค้าก็มีการถือใน10มุฮัรรอมทีนี้เมื่อท่านนบีอพยพมายังเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีก็เห็นว่าคนเหล่านี้ถือศีลอดกันแล้วนบีก็ถามว่าทำไมอ่ะทำไมอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบก็คือยะฮูดนะซอรอน่ะนะทำไมถือศีลอดกันในวันนี้ก็ได้คำตอบว่าที่เขาถือศีลอดอันนี้คือเหตุผลของเขานะแต่จริงๆแล้ววันที่10เนี่ยถ้าจำได้รู้สึกว่าจะเคยพูดกันไปบ้างแล้วแหละว่านบีก็เคยถือศีลอดมาตั้งแต่สมัยของยุคยาฮิลิยะห์แล้วพอเขาถือกันมาแต่เนี่ยมาดูเหตุผลของอาลุนกิตาบเขาบอกว่าฮาดายะมุนนัจัลลอฮุฟีฮิมูซาวะกอมะฮูมินฟิรเอาสาเหตุที่เขาถือศีลอดก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยหรือวันที่10มุฮัรรอมเนี่ยเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือให้นบีมูซาและกลุ่มชนของนบีมูซารอดพ้นจากใครฟิรเอารอดพ้นจากฟิรเอาวันนั้นคนเหล่านี้ก็เลยบอกว่าฟะนะฮนูนะซูมุชุกรอลิลละพวกเราจึงถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั่นเองเพราะนั้นพอได้ยินอย่างนี้นบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะนูอะฮักกุบิมูซามิงกุมฟะซอมะฮูวะอะมะรบิซิยามิฮิถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าด้วยแก่เหตุผลตรงเนี้ยฉันเนี่ยแสดงว่าฉันเนี่ยมีความจําเป็นหรือว่ามีความเหมาะสมมากกว่าพวกท่านซะอีกเพราะอย่าลืมนบีคือนบีมูซาก็คือนบีเพราะนั้นสถานะคือเท่ากันในเมื่อทําอย่างนี้ฉันก็ควรจะต้องทํานบีมุฮัมมัดก็เลยทําการถือศีลอดในวันที่10และใช้ให้ผู้คนถือศีลอดในวันที่10ด้วยศีลมุฮัรรอมนะศีลมุฮัรรอมอันนั้นหมายถึงว่ายังไม่มีเรื่องของอะไรเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ถือว่าอยู่ในข่ายบังคับเลยเป็นวาญิบเลยแต่พอถือศีลอดเดือนรอมฎอนมาปุ๊บอันนี้เนี่ยสถานะตกไปเป็นซุนนะห์แล้วไม่ได้บังคับใครจะถือก็ถือใครจะไม่ถือก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีอะไรมาแทนแล้วล่ะมันมีถือศีลอดเดือนรอมฎอนมาแทนถือศีลอดเดือนรอมฎอนถูกประทานมาเนี่ยฮุกุมเนี่ยฮุกุมการถือศีลอดเนี่ยหรืออายะห์เนี่ยถูกประทานมาในเดือนชะอ์บานปีที่2
นบีอพยพไปที่มะดีนะห์แล้วนับเป็นปีที่1เค้าเรียกฮิจเราะห์ศักราชที่1ใช่มั้ยนบีประกาศศาสนาที่มักกะห์เนี่ย10เท่าไหร่นะ13ปีนบีประกาศศาสนาที่มะดีนะห์อีก10ปีรวมแล้วเป็น23ปีนบีรับวะฮีตอนอายุ40ไปบวกกับ23เป็น63 63นะครับครูคณิต63พอ63เสร็จปุ๊บนบีเสียชีวิตในปีที่ในตอนอายุไหน63เพราะนั้นมันก็พอดีกันใช่มั้ยรับวะฮีตอน40ทำหน้าที่ประกาศศาสนา13ปีที่มักกะห์อีก10ปีที่มะดีนะห์รวมแล้ว23ปีไปบวกกับอายุเดิมนบีเป็น63นบีเสียชีวิตในตอนอายุ63อายุไม่เยอะเนาะอายุไม่เยอะและนบีก็เตือนว่าไงรู้มั้ยนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาไบนัสซิตตีนวัสซะบะอีนวะอักัลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกอันนี้เป็นหะดีษนบีพูดเอาไว้ท่านนบีบอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ได้สิทธิ์มากไปกว่านั้นและก็มีส่วนน้อยที่ไม่ได้สิทธิ์ถึงขนาดนั้นเข้าใจไหมฮะความหมายก็คือว่าคนส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในระหว่าง60ถึง70แต่คนที่มากกว่า70ขึ้นมาอยู่ในส่วนน้อยที่นบีพูดถึงหรือคนที่เสียชีวิตก่อน60ก็แปลว่านั่นคือส่วนน้อยที่นบีพูดถึงแต่ส่วนใหญ่ก็แต่ว่าประมาณนี้พอเราฟังอินนาลิลลาห์ก็ก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่หลายๆท่านอายุเกินแล้วทำดูดีแล้วไม่เป็นไรนั่นขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะเลยและทำความดีให้เยอะตุนเสบียงให้เยอะเอาโอกาสเป็นของเราไงใช่ไหมผมพูดอยู่เสมอว่าโอกาสเป็นของคนมีชีวิตเท่านั้นคนตายไปแล้วไม่มีโอกาสแล้วนะวันนี้เรามีชีวิตอยู่ทำให้เต็มที่ที่เป็นความดีอยากทำอะไรทำเลยทำไปเลยครับจะบริจาคจะซอดอกอจะนมาจะถือศีลอดจะซิกรุลลอจะทำอะไรที่เป็นความดีทำไปเลยครับเพราะโอกาสเป็นของเราโอกาสเป็นของเราแต่คนเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่มีโอกาสแบบเรานะมันหยุดกันแล้วการงานทุกอย่างหยุดกันหยุดตั้งแต่ตอนนั้นแหละไอ้ที่ยังจะเป็นประโยชน์ก็อย่างที่เราทราบก็คือ3อย่างและก็ที่เหลือก็ที่ลูกหลานทำให้ขอดูอาให้ซอดากอแทนให้ไอ้อย่างนี้ยังพอถึงเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีแล้วนมาดไปนมาดให้ได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ละถือศีลอดให้ได้ไหมก็ไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นถือศีลอดกอดอหรือก็เป็นศีลอดนาซัตกอดอก็คือหมายความว่าเขาติดไว้แล้วเขาไม่ได้ใช้ลูกหลานใช้แทนไม่เป็นไรหรือเขานาซัตแล้วเขาเสียชีวิตก่อนแล้วเขาไม่ได้ทำลูกหลานทำแทนได้ไม่เป็นไรแต่ถามว่าอย่างอื่นต้องทำให้ไหมล่ะไม่ต้องเลยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทำฮัจญ์ด้วยซ้ำนะทำฮัจญ์เนี่ยถ้าเขาไม่เคยเนียดเอาไว้อุลามะเขาก็มองว่าก็ไม่จำเป็นถ้าสมมติว่าเขาตายเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แล้วเขาก็ไม่ได้เคยเนียดไว้ไม่ได้เคยพูดเอาไว้วันนี้ลูกหลานมีเงินมีทองมีสตังค์ไปทำฮัจญ์กันทุกคนแล้วก็อยากจะทำให้เขาก็ได้แต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นแล้วอะไรเพราะเขาไม่ได้เนียดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเขาเนียดเอาไว้เนี่ยลูกหลานควรจะสานต่อให้เขากุรบานไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วกุรบานหมดกันทำอย่างอื่นได้เลยซอดากอยาดียาซอดากอแทนได้เลยครับทำบุญแทนเขาเรียกทำบุญแทนน่ะได้เลยแต่ว่ากุรบานอะไรนี่ไม่ต้องละเพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็จบกันคือการงานของเขาเนี่ยมันก็หยุดแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือดีที่สุดที่เราทำได้นะดุอาขอดุอากันบ่อยๆคนที่จากเราไปแล้วขอดุอาโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะทัมวาฟิหรือเอ่ยชื่อไปเลยก็ได้โอ้อัลลอฮ์ภาษาไทยถ้าใครจำภาษาอาหรับไม่ได้นะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้สามีฉันภรรยาฉันพ่อฉันแม่ฉันลูกฉันคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องฉันว่าไปเลยฮะคือเราขอด้วยใจอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วนะไอ้ส่วนถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดอย่างพ่อแม่เราสามีภรรยาลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาไอ้ซอดากอแทนก็ว่ากันไปอันนี้แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องฮะดูอาดีที่สุดครับดูอาดีที่สุดทีนี้อัลลุกิตาบเขาบวชกันในวันที่10พอนบีมานบีก็ใช้ให้บวชในวันที่10แต่เวลาอายะนี่ถูกประทานลงมาแปลว่าคำสั่งมาแล้วในปีที่2แห่งการฮิจเราะห์ปีแรกยังไม่มีนะปีแรกยังไม่มีพอปีที่2มีแล้วและคำสั่งมาในเดือนชะอ์บานพอหลังจากชะอ์บานเป็นเดือนอะไรต่อล่ะแปลว่าลงมาในปีที่2ชะอ์บานแล้วรอมฎอนถือศีลอดเลยถือศีลอดเลยแล้วปีนั้นน่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือสงครามบาดัดด้วยนั่นแหละปีที่นบีออกสงครามบาดัดพูดง่ายๆว่าเอาอ่ะครั้งแรกกับแจ็คพอตเลยบวชครั้งแรกถามว่าต้องอดและทะเลทรายฮะทะเลทรายแล้วต้องออกรบด้วยแต่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือว่ามุสลิมได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะด้วยกับความมุ่งมั่นด้วยกับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์และนบีกล้าที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าหากว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยถูกทำลายพระองค์ก็จะไม่ถูกอิบาดะห์อีกเลยนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์นบีมั่นใจว่าอัลเลาะห์ต้องช่วยเหลือเพราะนี่คือกลุ่มชนแรกของอิสลาม
ถ้ากลุ่มชนนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าไอ้อะไรนะไอ้ต้นกล้าเนี่ยมันไม่มีแล้วมันจะไปเป็นต้นไม้ในอนาคตยังไงล่ะคือต้นกล้าแห่งอิสลามกลุ่มเนี้ยถ้าไม่มีถูกทำลายไปมันก็จะไม่มีอิสลามแล้วแหละเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลืออันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะมาอีกวะกานันยะฮูดยะซูมูนะยะมันคอมิสวันอิสไนนี่ส่วนยะฮูดคือพวกยิวยะฮูดคือยิวนะเรายะฮูดน่ะยิวล่ะนะถือสวดกันในวันจันทร์กับวันพฤหัสเขาก็ถือสวดมาอยู่แล้วนะวันจันทร์กับพฤหัสแต่เขามีเหตุผลเขานะเขาบอกว่าอิติกอดันมินฮุมบิอันนะมูซาอะลัยฮิสสลามซออิดะญะบัลซีนายะมันคอมิสขึ้นไปบนภูเขาไงไอ้ที่เรียกรับบัญญัติน่ะบัญญัติ10ประการที่เราเคยได้ยินใช่มั้ยนบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติแล้วลงมาไอ้ข้างล่างนี่ทำอะไรข้างล่างนี่ปั้นรูปบัวไงปั้นรูปบัวแล้วกำลังเคารพก้มกราบที่นบีมูซาของขึ้นเลยเล่นเอานบีฮารูนเดือดร้อนไปด้วยจับเขาเลยนะปล่อยให้พวกนี้ทำงี้ได้ยังไงบอกแล้วฉันจะทำยังไงล่ะแต่พวกนี้มันก็จะฆ่าฉันเลยดิทุกคนเกรงใจนบีมูซาแต่ไม่เกรงใจนบีฮารูนไงเพราะนั้นนบีมูซาลงมาก็โกรธใหญ่เลยเพราะไปรับบัญญัติไปรับคำสั่งของอัลลอฮ์มาเพราะนั้นความเชื่อของเขาคือว่านบีมูซาขึ้นไปในวันพฤหัสยามันคอมิสแล้วก็ลงมาในวันจันทร์ก็ด้วยเหตุนี้เขาจึงถือศีลอด2วันนี้เพื่อเป็นการก็เรียกเป็นการให้ความสำคัญกับวันที่นบีไปรับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอมาในยุคสมัยของนบีมูฮัมหมัดก็ถือศีลอดเหมือนกัน2วันเหมือนกันจันทร์กับพฤหัสเขาก็ให้ถือเหมือนกันแต่เหตุผลต่างกันเหตุผลต่างกันยังไงล่ะที่เราถือศีลอดในวันจันทร์หรือนบีมูฮัมหมัดส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสอันเนื่องมาจากว่าตัวรอดุนอาอามานอัลลอฮ์บิตาละการงานของผู้ศรัทธาจะถูกนำเสนอในวันนี้ไงในวันจันทร์กับวันพฤหัสในรอบสัปดาห์คือจันทร์กับพฤหัสและนบีจึงบอกว่าฉันก็อยากจะให้การงานของฉันถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ฉันถือศีลอดอันนี้คือเหตุผลของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งต่างจากยะฮูดใช่ไหมต่างจากยะฮูดเอาละอันนี้ก็ยังเป็นบวชทั่วไปที่เป็นบวชซุนนะห์นั่นแหละแต่พอการถือศีลอดถูกประทานลงมามันก็แปรเปลี่ยนเป็นอะไรแปรเปลี่ยนเป็นเป็นเขาเรียกเป็นซุนนะห์ไปเป็นความสมัครใจไปเพราะฟัรดูมันมาแล้วทีนี้ความต่างระหว่างยะฮูดกับผู้ศรัทธายะฮูดกับมุมินหรือมุสลิมเนี่ยนะท่านนบีบอกว่ามาซาลันนาสุบิไครินมาอัจญะลุนอิฟตอรวะอัคคอรุสซะฮูรผู้คนหรือพวกเราเนี่ยแหละจะยังคงได้รับความดีอยู่โดยตลอดตราบใดที่รีบเร่งในการละศีลอดนี่มันจะตรงกันข้ามเพราะยะฮูดจะไม่รีบเร่งในการละศีลอดบางทีกินเวลาไปถึงเที่ยงคืนมีนี่พวกยะฮูดอันนั้นเขาแต่เราต้องต่างกับเขาเราจะเห็นว่าในคำสั่งในภาคปฏิบัติรวมๆเนี่ยมันดูจะคล้ายกันใช่ไหมเขามันมีถือของเขาถือศีลอดของเราก็ถือศีลอดใช่ไหมแต่ภาครายละเอียดมันจะต่างกันเขาถือศีลอดแบบไหนยังไงเราจะต้องอีกแบบนึงหรือแม้กระทั่งการแต่งเนื้อแต่งตัวยะฮูดเนี่ยมันจะโกนเขาเกี้ยงเลยนบีให้มุมินหรือให้ผู้ศรัทธาไว้เขาเพื่อให้แตกต่างจากยะฮูดพูดง่ายๆว่ามันไปไหนเราต้องไปอีกทางนึงเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อัลมักดูบิอะลัยฮิมอัดดอลลีนไงใช่ไหมคนเหล่านี้คือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์สาปแช่งเอาไว้ไงอันมักดูบอะลัยฮิมและวะลัดดอลลีนก็คือยะฮูดกับนอซอรอเพราะนั้นคนเหล่านี้ทำอะไรต้องอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายกันเขาเรียกว่าเป็นอัดดีนอัสมาวีเหมือนกันอัดดีนอัสมาวีหมายความว่าเป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเหมือนกันเพราะนั้นอะไรล่ะศาสนาของนซอรอศาสนาของยะฮูดีพอเราไปดูแล้วมันก็มาจากบรรดานบีทั้งหมดเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าพอสุดท้ายปลายทางไอ้พวกนี้กบฏไงมันก็เลยไม่เอาของเดิมมาใช้ถ้าเอาของเดิมมาใช้ถ้าสมมุติว่ายะฮูดีนซอรอเอาของเดิมมาใช้ปัจจุบันนี้คนเหล่านี้ต้องเป็นมุมินเพราะในคำสั่งของคัมภีร์เหล่านั้นมันมีสรุปไว้ให้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีคอตะมุนอัมบียะมีนบีท่านสุดท้ายถูกส่งมาคือนบีมุฮัมมัดแล้ววาญิบว่าไอ้คนเหล่านี้ต้องศรัทธากับนบีมุฮัมมัดแต่มันไม่เอาไงพอมันไม่เอามันก็เลยสถานะจึงไม่ใช่ผู้ศรัทธาเหมือนกับเราถึงแม้ว่าต้นทางอ่ะจะคล้ายๆกับเราใช่ไหมเพราะว่ามาจากนบีเหมือนกันหมดเลยแต่ปลายทางมันไม่ยอมอยู่กับนบีแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นผู้ปฏิเสธสุดท้ายก็กลายเป็นอันมักดูบิอะลัยฮิมอัลลอฮ์กริ้วอัลลอฮ์โกรธแล้วอัลลอฮ์สาปแช่งพวกนี้ก็เลยหลงทางนะครับอันนี้คือที่มาก่อนของอะไรนะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทีนี้ต่อมาดูความประเสริฐของเดือนรอมฎอนบ้างคือบางทีเราต้องรู้นะว่าทำแล้วได้อะไรมันดียังไงมันแจ๋วยังไงมันจะได้มีกำลังใจไง
เหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างแล้วเราไม่รู้ทำงานไปเราไม่รู้ราคาตอบแทนจะได้ไม่ได้มันจะอะไรยังไงไม่รู้ว่าใครจะให้หรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยเราจะมีกำลังใจทำไหมเราก็มีกำลังใจทำยกเว้นว่าเราสบีนกับสบีนไปอันนั้นก็รู้อยู่แล้วถ้าสมมติเราบอกว่าฟรีสบีนลิละอันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารางวัลเราจากอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่รู้อะไรสักอย่างใครจะทำอ่ะใครจะมาบริษัทมั่งมาแต่เช้าเลยกับยันมืดมาเช้ากับมืดมาเช้ากับมืดแล้วทำไปกูก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเงินเดือนกูป่ะเนี่ยใช่ไหมนะศาสนามันก็คืออย่างนั้นเหมือนกันนะเราทำอะไรก็ตามต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยใครสั่งแล้วเราจะได้อะไรด้วยเหตุนี้ไงผมถึงได้บอกว่าเวลาทำอิบาดะทำเพราะอัลลอฮ์สั่งถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่ต้องทำเพราะมันจะไม่ได้อะไรใช่ไหมอิบาดะทำเพราะอัลลอฮ์สั่งอย่างถือศีลอดอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งเราเลยต้องทำไงเราต้องทำเพราะนั้นมันจึงมีเรื่องของประโยชน์เรื่องของฟอดออินเรื่องของความประเสริฐเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูกันเป็นข้อๆเดือนรอมฎอนมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับมันเขาบอกการประทานเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาใช่ไหมอัลกุรอานที่ลงมาทีแรกครั้งเดียวเลยอ่ะลงมาครั้งเดียวเลยเนี่ยลงมาในเดือนรอมฎอนนี่แหละแต่หลังจากนั้นจึงทยอยลงมาให้ท่านนบีเป็นระยะเวลา23ปีอย่างเมื่อกี้ต้นทางที่บอกไปแล้วนั้นหมายถึงว่าลงมาตามเหตุการณ์แต่ไอ้30ยุส114ซูเราะห์เนี่ยลงมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่ชั้นฟากฟ้าอยู่เขาเรียกอะไรนะครบเลย30ยุสแต่หลังจากนั้นจึงทยอยให้ท่านยิบรีลทยอยลงมาให้นบีเป็นเวลา23ปีตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงยืนยันว่าชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาและอัลกุรอานลงมาเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจนลงมาทำไมล่ะฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินันฮุดาวัลฟุรกอนลงมาเพื่อเป็นฮิดายะมาเป็นนำการมาเป็นทางนำให้แก่ผู้ศรัทธาให้กับมนุษย์ทั้งหลายและมาเป็นข้อจำแนกแยกแยะว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นธรรมนูญของชีวิตอัลกุรอานพูดง่ายๆเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายของอันอิสลามเพราะมันบอกทุกเรื่องและมันเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้บัญญัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บัญญัติเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีการสังคายนาเห็นไหมมาตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมหมัดมาถึงยุคเรายุค2022เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามันต้องมีการเปลี่ยนไหมว่าอันนี้เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยไม่ต้องกฎหมายนี้ถูกตรามาถูกบัญญัติมาตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมหมัดและมันจะถูกใช้งานถูกพิพากถูกใช้งานจนกระทั่งถึงวันกิยามะวันกิยามะเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะจบกันเพราะนั้นของมนุษย์เดี๋ยวเปลี่ยนจนเรางงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากเดิมที่เราถูกกูผิดไปแล้วเลยเนี่ยเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนไงถูกไหมบางสิ่งบางอย่างที่เราทำว่ามันไม่ผิดอ่ะแต่วันนี้กฎหมายบอกผิดไปแล้วบอกอ้าวแล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยมันเปลี่ยนจนเรางงอันนั้นคือกฎหมายมนุษย์กฎหมายมนุษย์มันเอานับซูเป็นที่ตั้งอยู่แล้วอย่ามาบอกเลยว่าทั้งหมดนี่ทำเนี่ยเพื่อสังคมโดยรวมถามว่าถ้าผมคิดเนี่ยผมก็ต้องคิดเข้าข้างไงก็ต้องคิดให้เป็นประโยชน์กับผมถูกไหมล่ะผมเป็นมนุษย์ส่วนทุกท่านเวลาคนอื่นคิดเขาก็ต้องคิดให้เป็นประโยชน์กับพวกเขาพอไอ้คนที่คิดก็ต้องเป็นประโยชน์กับคนนี้และเสร็จแล้วเขาก็มาระดมความคิดเอาละอันไหนที่มันเข้ากันได้ก็ยอมกันก็ยอมกันแต่ถามว่ากฎหมายของอิสลามเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ตั้งเป็นกติกาทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากติกาอันนี้เท่านั้นแค่นั้นแหละแต่กฎหมายมนุษย์ไม่ใช่กฎหมายมนุษย์มันรวมหัวกันน่ะแหละมันวงหัวกันคิดนู่นคิดนี่คิดให้ตัวเองได้ประโยชน์อ่ะไม่คิดให้เราได้ประโยชน์นะคิดให้พวกเขาอ่ะได้ประโยชน์พวกเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นฮิดายะเป็นนำทางเป็นการนำทางแล้วก็เป็นเครื่องจำแนกระหว่างของผิดของถูกเพราะนั้นเวลาเราจะตัดสินเขาจึงบอกว่าให้ตัดสินด้วยอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลเลาะห์เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เป็นคำพูดของอัลเลาะห์จบเลยถ้ามันไม่มีเขาจึงได้ค่อยขยับมาเอาที่คำพูดของนบีแทนสองอย่างนี้จึงถือว่าเป็นมาตรฐานของศาสนาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะเถียงกันไม่รู้จบนะก็กลับไปหาสองอย่างนี้ด้วยการคำสั่งของอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลลอฮิวะรอซูลหากพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องราวใดก็แล้วแต่ให้นำเรื่องนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลหมายความว่ายังไงไปดูคำสั่งของอัลลอฮ์ไปดูแบบอย่างของนบีแล้วก็จบแต่ถ้าไม่ยอมรับแล้วอันดับสูงเป็นที่ตั้งก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เ
พราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยพยายามปรับตัวให้เข้ากับหลักการไม่มีปัญหาเลยเราก็จะอยู่ได้เพราะหลักการของอัลเลาะห์มี1 2 3ให้เราเลือกอยู่แล้วถ้า1เราทำไม่ได้เพราะเราสถานะเราไม่ถึงเราก็ทํา2ถ้า2เราทำไม่ได้มันก็ต้องมี3แหละแล้ว3เนี่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยมันหมดแล้วแหละนะมัน1 2 3เนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วแหละมันจะคงไม่มี4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆหรอกเพราะ1 2 3เนี่ยมันก็น่าจะมาตามขั้นตอนเหมือนกับการที่นบีพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของเราในการเตือนผู้คนน่ะนบีก็วางมาตรฐานไว้ให้1 2 3 1เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือ2เปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้น3เปลี่ยนแปลงด้วยกับหัวใจถามว่า3แล้วจะมี4อีกมั้ยล่ะไม่มีแล้วมันสิ้นสภาพแล้วนะ4เนี่ยเพราะอันนี้นบีบอกว่าไอ้อันที่3มันถือเป็นอัตฟุนอีมานและอีมานขั้นต่ําสุดแล้วเพราะนั้นเราก็ทําได้แหละเราก็ทําได้เพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีความยากลำบากกับผู้ปฏิบัติไอ้ที่มันลำบากเพราะมันไม่ทำถ้ามันทำมันจะเห็นว่าไม่ลำบากวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าถึงเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติบางทีเราก็ดูว่ามันยากเอ้ายังถือศีลอดอย่างเงี้ย30วันเนี่ยถือศีลอดคือการอดอาหารยิ่งถ้าคนไม่เคยถือศีลอดมาก่อนอย่างเช่นหมู่อั้นลับที่เขาปีนี้มาเป็นปีแรกก็โอ้โหกูจะไหวไหมเนี่ยกูจะไหวไหมเนี่ยไม่ต้องคิดแหละใช่ไหมล่ะเพราะอดอาหารน่ะอดตั้งแต่มันไม่ใช่กินเจแบบเขาเนี่ยกินเจเขากินทุกอย่างได้ยกเว้นเนื้อสัตว์ถูกไหมแต่ของเราเนี่ยมันอดทั้งหมดเลยเพราะนั้นบางทีเนี่ยเขาก็ชมเราด้วยซ้ำนะเฮ้ยแกเจ๋วว่ะไอ้เขาเนี่ยเขายังกินเพียงแต่เขากินบางอย่างไม่ได้ไอ้เราเนี่ยไม่กินสักอย่างนึงไม่ใช่ไม่กินอย่างเดียวด้วยนอกจากไม่กินไม่ดื่มแล้วเราก็ยังสงบปากสงบคำด้วยเรื่องไร้สาระก็ไม่คุยเห็นไหมไม่คุยเรื่องละครไม่คุยเรื่องอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์ทั้งนั้นอะเราคุยแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่มีสาระมันพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนเขาก็ยิ่งคือถึงบอกว่าถ้าเราสร้างภาพให้มันชัดเจนหมายถึงว่าสร้างภาพไม่ใช่โชว์เขาอย่างเดียวนะคือเอาภาพเราเนี่ยแสดงออกให้ชัดเจนทุกคนเขาก็จะยอมรับแล้วให้เกียรติเพราะเขาดูอยู่แล้วอะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการด่าว่าเขามาสู่อิสลามก็ได้เพราะเขาจะเอาไปเทียบเคียงกับของเขาเองว่าเฮ้ยของเขามันไม่ใช่แบบของเราอะและไอ้ของเราเนี่ยเฮ้ยมันก็เข้าท่าเนี่ยมันก็หลายอย่างดูดีอะแต่ปรากฏว่าบางทีเขาไปอยู่กับหมายถึงว่าเขาซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปอยู่กับไอ้คนที่มันไม่ได้เรื่องไงไอ้นี่อยู่ก็ถือศีลอดกูก็ไม่ถือปกตินมาดก็ไม่เอาอยู่แล้วแล้วถือศีลอดจะเอาไหมล่ะมันก็ไม่เอาเพียงแต่ว่ากินมันอาจจะแอบกินหน่อยแค่นั้นแหละเกรงใจไงเกรงใจเพื่อนร่วมงานที่เป็นแขกด้วยกันเป็นมุสลิมด้วยกันให้ไม่ได้เดี๋ยวมันถามวันนี้ไม่บวชไงจะบอกไม่สบายก็แหมก็ไม่ได้มีอาการอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าข้ออ้างหนึ่งก็พูดได้นะไม่สบายเดี๋ยวล็อกให้ตามปากไม่สบายใช่ไหมท่านอย่าไปดื้อกับฮุกมของอัลเลาะห์อย่าไปดื้อกับฮุกมของอัลเลาะห์เราต้องพยายามให้เต็มที่แต่ถ้าลำบากจริงๆมันไปไม่ไหวจริงๆเขาก็มีข้อผ่อนปลนให้เพราะบอกแล้วว่าฮุกมของอัลเลาะห์ไม่ได้ตึงเป๊ะจนกระทั่งว่าทุกคนแย่ไม่ใช่เขาก็มีระดับให้ใครทำอันไหนได้ก็มัสตะตะตุ้มเท่าที่มีความสามารถนั่นเองเพราะนั้นอย่าลืมเดือนอันกุรอานคือเดือนที่เดือนรอมฎอนคือเดือนที่อันกุรอานถูกประทานลงมาและไม่ใช่เฉพาะอันกุรอานนะคัมภีร์ก่อนๆ ก็ถูกประทานลงมาเหมือนกันในเดือนนี้เลยอย่างเช่นท่านนบีบอกว่าอุนซิลัตซูฮุฟุอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฟีเอาวะลิไลลาตินมินรอมฎอนคัมภีร์ของนบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกประทานลงมาในวันที่1ของรอมฎอนซูฮุฟที่เราอ่านซูฮุฟีอิบรอฮีมวะมูซาซูฮุฟเนี่ยแปลว่าคัมภีร์นบีอิบรอฮีมก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าลงมาในเดือนไหนเดือนรอมฎอนเอาของใครอีกอะวะอุนซิลัตเตารอตซิตตินมาด้อยนะมินรอมฎอนแล้วก็เตารอตก็ถูกประทานลงมาหลังจาก6รอมฎอนผ่านไปแล้ว6วันของรอมฎอนผ่านไปแล้วแปลว่าลงมาในวันที่7รอมฎอนไอ้เตารอตวันอินจีนลิซาลาซาอัชรอตาคอลัตมินรอมฎอน13วันผ่านไปของเดือนรอมฎอนอันนี้ภาษาเขานะก็คือ13วันผ่านไปก็ต้อง14สินะถูกประทานลงมาก็คืออินจีนถูกประทานลงมาในเดือนไหนเหมือนกันเดือนรอมฎอนแล้วก็วะอุนซิลันฟุรกอนฟุรกอนก็คืออัลกุรอานนี่แหละลีอัรบะอินวะอิชรีนคอลัตมินรอมฎอน24วันผ่านพ้นไปของเดือนรอมฎอนก็คือเข้าวันที่25อันนี้คืออัลกุรอานฟุรกอนเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของอัลกุรอานนะเป็นอีกชื่อหนึ่งของอัลกุรอานฟุรกอนมันแปลว่าผู้สิ่งที่แยกแยะหรือตัวจำแนกตัวแยกแยะแยกแยะอะไรอะใบนันฮักกิวัลบาตินระหว่างสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นโมฆะก็คือความจริงกับความเท็จนั่นแหละอันกุรอานลงมาเพื่อมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปก็คือจะเป็นคัมภีร์ไหนก็แล้วแต่มันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเดือนอะไรหมดเลย
เดือนรอมฎอนเพราะนั้นความสำคัญของเดือนรอมฎอนข้อหนึ่งก็คือคัมภีร์ต่างๆถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนประการต่อมาการถือศีลอดของเราถูกประทานลงมาในเดือนนี้เมื่อกี้ต้นอายะห์เราบอกไปแล้วนั่นก็หมายความว่าอายะห์กุรอานที่ถูกประทานลงมาก็คือยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดเหนือพวกเจ้าแล้วเหมือนกับที่ได้เคยถูกกำหนดเหนือบรรดาก่อนหน้าพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยำเกรงจำแล้วแหละผมว่ายังไงก็จำเพราะพูดเขาพูดกันบ่อยเราก็จำไปเองนะอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์มีหลายเรื่องนะให้เราต้องทำงานกันเนี่ยอันนี้เป็นอายะห์ที่183แล้วพอหลังจากอายะห์นี้ไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับรอมฎอนหมดเลยจะเกี่ยวข้องกับว่าถ้าเห็นเดือนให้ถือศีลอดฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฟารินฟะอิดดะตุมมินอายามินอุคอดใครเดินทางใครป่วยให้ไปถือศีลอดใช้ในวันอื่นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับของรอมฎอนทั้งสิ้นแต่อันนี้เป็นอายะห์ต้นเรื่องอายะห์ที่บ่งบอกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาในเดือนรอมฎอนนั่นแหละก็คือถือศีลอดถูกบัญญัติมาในเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยประการต่อมาคือความประเสริฐนะเป็นเดือนแห่งการสำนึกผิดและเป็นเดือนแห่งการขอลึกแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเค้าเรียกเป็นชะฮรุตเตาบะเป็นชะฮรุมักฟิรอห์เตาบะคือการกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์มักฟิรอห์คือการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็เป็นเดือนที่เราทำความดีทั้งหลายเนี่ยความดีมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณมันจะถูกเพิ่มเราเรียกว่าเป็นเดือนแห่งโบนัสนั่นเองเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานใช่มั้ยที่บอกว่าไคลรุนมินอันฟิชะไคลรุนมินอันฟิชะก็คือการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้ดีกว่าการทำอิบาดะห์พันเดือนแล้วถามค่ำคืนนี้อยู่ในเดือนไหนค่ำคืนนี้ภาษาเราเรียกไลลาตุลกอดรใช่ไหมแต่มันอยู่ในเดือนไหนล่ะอยู่ในเดือนรอมฎอนแปลว่ารอมฎอนในภาพรวมเนี่ยมีแต่ของดีงามทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นความดีงามทั้งนั้นและพอรายละเอียดบางตัวอย่างเช่นอะไรนะไลลาตุลกอดก็อยู่ในเดือนนี้ก็อยู่ในเดือนนี้แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกกล่าวเอาไว้นะทั้งระบุวันแล้วก็ไม่ระบุวันระบุวันก็เช่นบอกมาเลยวันที่27คนก็เลยโอ้โห27จะจัดเต็มเห็นมั้ยเนี่ยเราก็จัดเต็มวันที่27ปัญหามันจะตามมาตรงไหนรู้มั้ยปัญหาก็คือว่า27น่ะนับตรงไหนด้วยอ้าวถ้าสมมุติว่านับตรงไหนใช่มั้ยแล้วก็พอมาอีกหะดีษนึงบอกว่า10วันสุดท้าย10วันสุดท้ายอันนี้ก็ยิ่งแล้วเลย10วันสุดท้ายถ้าบวชมี29วัน10วันสุดท้ายต้องสตาร์ทตั้งแต่วันที่20ถูกไหม20 21 22 23 24 25 26 27 28 29แสดงว่า10วันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่วันที่20อันนั้นแบบนึงนะอีกแบบนึงนับจากข้างหลังเขานับจากข้างหลังมาถ้ามันมี29ก็29 28 27 26 25ว่าไปเรื่อยๆหรือถ้ามันมี30ก็นับตั้ง30 29ลงมานี่ไงที่เขาไม่ให้รายละเอียดเพราะอะไรอ่ะเราจะได้ไม่ไปจ้องเฉพาะวันไงพอเราไปจ้องเฉพาะวันอื่นๆแล้วก็นอนสบายแต่นบีพูดในภาพรวมบอกว่า10วันสุดท้ายแปลว่าพอมาสตาร์ท20เราว่าไปเลยของเราว่าไปเลยอิบาดะห์ให้เต็มที่ใครจะเอติกาฟก็เอติกาฟอ่านดุอาอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟฟุนตุฮิบบุนอัฟฟะฟูอันนีอ่านไปเรื่อยๆเพราะท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีว่าถ้าหากว่าฉันรู้ว่าวันไหนเป็นไลละตุลกอดเนี่ยฉันควรจะขอดุอาอะไรดีถ้าถามเราแล้วก็เอ้ยขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ลูกเป็นคนดีใช่ไหมแต่นบีบอกว่าไงนบีบอกให้ขอสั้นๆแค่นี้อัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์อินนะกะแท้จริงพระองค์นั้นอาฟูวุนเป็นผู้ทรงให้อภัยยิ่งตัวฮิบบุนอัฟวารักการให้อภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์อภัยโทษให้ฉันด้วยจบไหมถามว่าถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยเราไปไหนแน่นอนไปสวรรค์นี่เห็นไหมดูอาบางทีดูอาเนี่ยสั้นๆเองนะแต่มันคุมทั้งหมดเหมือนไอ้ดูอาที่เราครอบจักรวาลน่ะรับบานาเมื่อกี้สุขุยะสอนไปนะรับบานาอาตินารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารนี่ดูอาครอบจักรวาลทำไมอ่ะโอ้ผู้บานของเราขอพงได้โปรดประทานสิ่งดีงามให้กับเราในดุนยานี้และอาคิเราะห์ด้วยจบมั้ยดีกว่าไปขออย่างอื่นด้วยใช่มั้ยแต่ถ้าขออย่างอื่นได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเป็นมนุษย์ไม่มีปัญหาเรายังต้องอยู่ในดุนยาเดี๋ยวจะบอกไม่เอาแล้วฉันจะไปจากดุนยาแล้วนะเรายังต้องอยู่ในดุนยาขอสิ่งที่เป็นปัจจัยดุนยาก็ได้ไม่เป็นไรขอในสิ่งใดก็ได้ที่มันไม่ฮารามได้หมดเลยจะเป็นเรื่องของดุนยาจะเป็นเรื่องของอาคิเราะห์เราขอได้หมดเลยแต่ต้องไม่ต้องทำไมไม่เป็นสิ่งที่ฮารามนะ
ถ้าจะเป็นสิ่งที่ฮารามขอให้ถูกรางวัลที่1จะไปทําฮัจญ์สักที แหมแค่มันเนียดมันก็บาปแล้ว ถ้ามันถูกมารยุ่งอ่ะนั่นน่ะถูกก็ไม่ถามถ้าถูกแล้วมาถามด้วยพอถูกแล้วก็ปันเอาปัญหามาให้ตัวครูหน่อยเผื่อจะให้สกัดตัวครูอีกบอกแหมมันจะเอาตัวครูไปเกี่ยวไอ้เรื่องดีๆหน่อยสิไอ้เรื่องไม่ดีไม่ต้องให้ตัวครูยุ่งอ่ะเดี๋ยวว่าตัวครูใจอะไรนะตัวครูใจอ่อนก็ยุ่งดิก็นั่นสิก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันไม่ได้มันจะไปฟอกอะไรหลังเงินมันสกปรกเราถือว่าเงินที่ได้มาที่ไม่ถูกต้องเงินที่ได้มาด้วยขั้นตอนที่ไม่ฮาลาลด้วยเริ่มต้นมาไม่ฮาลาลให้มันงอกเงยไปสักกี่ล้านกี่สิบล้านมันก็ไม่ฮาลาลอยู่วันยังค่ำเพราะนั้นเอาจะไปฟอกมันไม่เราเขาเรียกคิดแบบมนุษย์ไงคิดแบบดุนยาเราเนี่ยเห็นไหมเวลาคนเล่นการพนันได้เงินมาจากการพนันได้เงินมาเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวรัฐเขาตรวจสอบใช่ไหมก็เอาไปฟอกเอาไปตั้งมูลนิธิเอาไปทำไอ้นู่นไอ้นี่นั่นกลายเป็นของดีแล้วอันนี้เขาเอาไว้ให้มนุษย์หลอกมนุษย์พอแล้วแหละ เราไปหลอกอัลเลาะห์นี่ไม่ได้อยู่แล้วนะยังไงก็ไม่ได้เพราะนั้นนั่นมีทางเดียวไปตอบ้าตัวซะไอ้คนนั้นน่ะ เพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสำนึกผิดเป็นเดือนแห่งการตอบ้าตัวเป็นเดือนที่เราทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ผลบุญเนี่ยมันจะส่งผลถึงอีกเท่าไหร่นะอีกวันหนึ่งข้างหน้าสมมุติว่าเราทำความดีในวันศุกร์นี้ผลบุญที่เราได้รับจากวันศุกร์นี้มันจะส่งผลถึงกว่าจะถึงอีกวันศุกร์หนึ่งเราทำความดีในรอมฎอนนี้ผลบุญของการทำความดีมันจะส่งผลกับเรากว่าจะถึงอีกรอมฎอนหนึ่งหะดีษนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสศอลาวาตุลคอมส์วันจุมูอะตุอิลันจุมูอะติวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนะมุกัฟฟิรอตุลลิมาบัยนะฮุนนะอิซัตตุนิบัตอันกะบาอิรอันนี้รอวะฮุมุสลิมนะท่านนบีบอกว่าการนมาด5เวลาของเราไอ้5เวลาของเราเนี่ยมักริซุบฮีซุฮรีอัสรีมักริบอิชา5เวลาเมื่อวานมีเค้าเรียกเป็นเบอร์โทรใช่มั้ยเมื่อวานมีพอดีมีไปบรรยายที่ศิลปวัฒนาผู้สูงอายุนะเขาก็บอกเบอร์โทรอันนี้ไงเขาบอกนะ24434บอกแหมทันสมัยซะด้วยนะ เป็นเบอร์โทร24434ก็ใช่ใช่ไหมก็คือการที่เราจะโทรหาล้อที่เขาบอกโทรหาล้อใช่ไหม24434บอกแหมตกลงดิอันนี้วัยรุ่นกันทั้งนั้นเลยนั่งๆเนี่ยพอดีเมื่อวานมีโอกาสไปพอดีก็น่าจะคุ้นเคยกันมั้งนะท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าทั้งศาสนิชนไปเปิดไว้ด้วยไม่ใช่เหรอฮะผู้สูงอายุศิลปวัฒนาเขาอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมของเขาอยู่มีกิจกรรมของเขาอยู่ทีนี้ไอ้ก็คือ2 4 4 3 4นั่นหมายถึงนมาดฟัรดู5เวลาของเราซึ่งไม่เกี่ยวกับสุนัตนะนมาดฟัรดูก็คือซุบฮี2ซูรี4อัสรี4แล้วก็มักริบ3แล้วก็อิชาอีก4อันนี้ใช้ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลเลาะห์โอเคได้อยู่ทีนี้ไอ้ผลบุญจากการนมาดเนี่ยอย่าลืมว่าเรานมาดเราต้องอันนี้ไอ้ผลบุญมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งใจต้องพิถีพิถันต้องมีความคุชัวมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเค้าเรียกเริ่มตั้งแต่ตอฮาเราะห์เลยนะตอฮาเราะห์คือความสะอาดเราจะไปนมาดร่างกายต้องสะอาดสถานที่ต้องสะอาดเสื้อผ้าต้องสะอาดเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดให้ดีจิตใจต้องพร้อมหันหน้าไปทางกิบละยกมือแม้กระทั่งท่าทางก็ต้องถูกนะต้องถูกอัลลอฮุอักบัรฝ่ามือเราเนี่ยต้องหันฝ่ามือไปหากิบลัตนะไม่อย่างนี้ไม่ใช่นะเคยเห็นใช่ไหมอย่างนี้ไม่เอาแบบนี้สิคือที่เขาสอนไว้แล้วอ่ะแล้วมีตัวบทเอาอันนั้นไอ้อย่างเงี้ยไม่มีตัวบทเอาแบบมีตัวบทคืออย่างนี้เลยจะเท่านี้จะสูงจะสูงอันนี้เสมอหูอะไรมีหมดมีทุกอย่างแต่ว่าต่ำสุดก็คือไอ้ปลายนิ้วเรากับไหล่ให้เท่ากันสูงกว่าได้จนกระทั่งเสมอหูได้อันนี้ไม่มีแต่ใบฝ่ามือเนี่ยต้องทำไมหันไปสู่กิบละแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรแล้วกอดอกให้เรียบร้อยเพราะนั้นท่าทางก็เป็นส่วนหนึ่งจะทำให้การละหมาดสมบูรณ์แปลว่าไอ้ที่เราบอกละหมาดแล้วอัลลอฮฺรับเนี่ยหรือบางคนก็บอกว่าละหมาดมาตั้งนานขอดุอามาตั้งนานเหมือนว่าอัลลอฮฺจะไม่รับอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารูปมีความรู้สึกว่าขออะไรก็ไม่ได้ก็ต้องมาตรวจสอบขั้นตอนกันหน่อยตอฮารอผ่านไหมอาบน้ำละหมาดถูกต้องไหมเกี่ยงไหมแล้วก็ละหมาดท่าทางถูกต้องไหมแล้วอ่านในละหมาดอ่านอะไรไปบ้างวันนี้ก็ยังอ่านอะไรนะวันนี้ก็ยังแค่ฟาติฮะอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ขยับมาเพิ่มซูเราะห์เลยเพราะอะไรเพราะเคยฟังอาจารย์มาบอกว่าถ้าเรายังอ่านอะไรไม่ได้ฟาติฮะอย่างเดียวถือว่าละหมาดใช้ได้มันก็ใช่ไงแล้วถามว่าแล้วอย่างอื่นล่ะถ้าเราไม่เอาล่ะวันนี้เนี่ยถามว่าฟาติฮะอย่างเดียวมาเป็น10ปีแล้วซูเราะห์หายไปไหนอ่ะ
ซูรอมันก็ต้องทำแล้วซูรอก็ไม่ควรจะเป็นซูรอเดิมๆอะไรนะซูรอหากินอินนากุนฮุวัลลอฮ์อันนั้นเอาไว้ยามฉุกเฉินยามฉุกเฉินยามรีบยามรีบแต่อย่ารีบบ่อยไงอย่ารีบบ่อยเอาต้นอื่นๆบ้างอย่างที่ผมเคยแนะนำว่าเอาต้นที่มันเป็นต้นสั้นๆที่มันอยู่ในยุสหลังๆยุสอัมมายุสอัมมามก็ยาวไปใช่ไหมเอาตั้งแต่อะไรซับบิฮิสก็ได้หรือว่าดูฮาลงมาก็ได้อันนี้หลายต้นแล้วนะที่ผมไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยต้องเอาตั้งแต่ยุสอัมมาทั้งยุสโบถ้ารุ่นนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งนะเราจะไปนั่งถ้าใครยังไม่เคยจำแล้วจะไปนั่งท่องให้จำยุสอัมมาเยอะอยู่นะอับบาสวัตวัลลากันหน้าครึ่งอ่ะแล้วก็บางทีภาษาเราไม่คุ้นไงเราไม่คุ้นแต่ว่าเราจะคุ้นกับต้นสั้นๆเพราะอะไรเพราะอิหม่ามเขาอ่านไอ้อิหม่ามที่บ้านก็อ่านอิหม่ามสุราเขาก็อ่านแล้วก็จำแล้วก็คุ้นมันก็พลอยให้เราได้ไปด้วยเอาถ้าอย่างนั้นเราก็เอาต้นสั้นๆของเรานี่แหละเอาสักวัดดูฮาลงมาก็ได้สิบกว่าต้นแล้วใช่ไหมวัดดูฮาลงมาเอาให้จำเอาให้คล่องและเวลานมาดเราก็เปลี่ยนบ้างแล้วก็เปลี่ยนบ้างไอ้อินนากาคุณฮวนล้อเอาไว้ตอนไหนนะเอาไว้ตอนรีบไว้ตอนรีบไว้ตอนฉุกเฉินนะเพราะนั้นการนมาดที่มันจะได้จะได้ผลบุญน่ะถือว่าจะได้การตอบแทนมันต้องมีกระบวนการเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องไม่รีบนะไม่ใช่รุกวะก็รีบสุญูดก็รีบเพราะนบีเคยไล่ให้คนไปนมาดจำได้ไหมนบีบอกอิรญิฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปใหม่ไปนมาดใหม่เพราะเจ้าไม่ได้ละหมาดอันนี้ก็ฉันไม่ได้ละหมาดแล้วก็ฉันก็ละหมาดครั้งที่2ก็อย่างเงี้ยครั้งที่3ก็อย่างเงี้ยเค้าก็บอกฉันไม่จะทํายังไงแล้วท่านนบีสอนเถอะนบีก็บอกเวลารุกวะให้หลังตรงก่อนเวลาเอียดติดานยืนให้ตรงก็ยืนให้ตรงก่อนเวลาสุญูดก็สุญูดให้นิ่งก่อนเวลานั่งระหว่างสองสุญูดก็นั่งให้มันดีก่อนไม่ใช่ปึ๊บพับเคยเห็นในคลิปใช่ไหมของอินโดเขาอะปุ๊บตอนมันอ่านตอนไหน ไอ้อย่างเงี้ยถามว่าจะได้อะไรไหมเอาเราคิดเองก็ได้เรายังไม่ต้องเอาฮุกมศาสนามาตัดสินเอาความเป็นมนุษย์ตัดสินดูก่อนว่ามันรอดไม่ได้แบบเนี้ยถ้าเป็นใครที่เป็นคนของเราทำเนี่ยเราก็จะเนี่ยอยากจะดีดหูมันอะใช่มั้ยล่ะแล้วนี่ทํากันเป็นมูเก็มเลยนะเป็นยะมาอะห์เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะนมาดมันจะต้องคือนมาดคือการสื่อสารติดต่อสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ถามว่าเราจะเข้าไปหาคนที่เป็นคนใหญ่คนโตน่ะไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปได้เลยใช่มั้ยเรายังต้องเตรียมการน่ะต้องมีการติดต่อไปก่อนแล้วดูว่าเขาว่างมั้ยเขาสะดวกมั้ยเขาจะให้เราพบกี่นาทีแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวต้องยังไงให้เหมาะสมยังไงแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงใจให้ยืนตรงไหนเอาเขามีรายละเอียดอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้าไปไม่ใช่นี่ขนาดมนุษย์เข้าหามนุษย์นะแล้วนี่เราเข้าหาพระเจ้าของเราเนี่ยมันจะมักง่ายได้ยังไงอ่ะมันต้องให้เต็มที่มันต้องให้พิถีพิถันเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรต้องให้เต็มที่ให้มันชัดเจนไม่ใช่โอ้โหขนาดกับมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแทบจะคานเข้าไปเลยนะแล้วก็ไม่กล้าจะอะไรสักอย่างนึงนี่เราจะเข้าไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นความพิถีพิถันตรงเนี้ยมันจึงจำเป็นและพอเราเต็มที่กับอัลเลาะห์ถามว่าอะไรที่อัลเลาะห์ตอบแทนกลับมาผลบุญไงผลบุญด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าไอ้ผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นกับจากการที่เรานมาด5เวลาจนกระทั่งถึงอีกวันนึงอ่ะมันก็ได้บุญมันก็จะคุ้มครองเราจะทำผลส่งผลให้เราเป็นคนดีแล้วก็การนมาดวันศุกร์จนกระทั่งถึงอีกวันศุกร์นึงนั่นหมายความว่าพอเราไปดูในการละหมาดวันศุกร์นี่เขาก็มีบอกอีกว่าเมื่อเข้าสู่วันศุกร์สุนนะในวันศุกร์นบีทำอะไรนบีบอกให้อาบน้ำสุนนะนบีให้อ่านซูเราะห์กาฟีนบีให้รีบไปมัสยิดแต่อะไรนะแต่วัดแต่หัวรุ่งหน่อยให้ไปเร็วๆหน่อยไม่ใช่ไปเนี่ยพอไปถึงกับเขากับอาซานพอดีเพราะอะไรเพราะในช่วงที่เราไปเนี่ยมันมีการจดบันทึกของมาลาอิกะห์ไงเข้าประตูในเข้าเวลาในช่วงไหนช่วงแรกเหมือนคนทำกุรบานด้วยกับอูดช่วงที่2เหมือนคนทำกุรบานด้วยกับวัวช่วงที่3เหมือนคนทำกุรบานด้วยกับแพะช่วงที่4ทำกุรบานด้วยกับไก่ช่วงที่5ทำกุรบานด้วยกับไข่เราไปช่วงที่6ยังไงอ่ะก็เขาปิดบัญชีแล้วใช่ไหมพอเขาปิดบัญชีเนี่ยนบีบอกพอเขาเตะก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมมาลาอิกะห์เขาปิดบัญชีแล้วเขาจะมานั่งฟังคุตบะไอเราไปช่วงที่6ไงก็ได้แหละเราได้วันศุกร์ได้นมาดแต่ชื่อมีหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงนี่คืออะไรล่ะนี่คือรายละเอียดซึ่งเราต้องรู้ไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันศุกร์ก็ไปละหมาดวันศุกร์ก่อนไปก็ไปนั่งคุยข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนบางมัสยิดนั่งควันขโมงเลยนึกว่าจะเผาสุเหร่ากันก่อนจะขึ้นมัสยิดได้แล้วก็คุยเรื่องอะไรไม่มีสาระสักเรื่องไม่มีใครไปดูได้ไม่มีการคุยเรื่องศาสนาไม่มีไอ้ที่ไปอยู่นั่งมัสยิดแล้วก็ควันขโมงเนี่ยไม่มีคุยเรื่องศาสนาก็ดีแล้วอย่าคุยเรื่องศาสนาควันก็ยังขโมงอยู่คุยเรื่องศาสนาทำไมล่ะคุยเรื่องอื่นเถอะนะเนี่ยถึงบอกว่า
ในรายละเอียดของแต่ละอิบาดะห์มันมีนมาซ5เวลามีอิบาดะห์ไอ้มีรายละเอียดของมันอยู่นมาซวันศุกร์มีความสําคัญของมันอยู่หรือแม้กระทั่งการถือศีลอดที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยแล้วนบีบอกว่ารอมฎอนอิลารอมฎอนน่ะและการถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยมันจะส่งผลให้ถึงรอมฎอนหน้าของเราด้วยแปลว่าถ้ารอมฎอนนี้เราผ่านมันก็จะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเพราะเป้าหมายของการถือศีลอดคืออะไรละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าจะมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นมีตักวาที่เพิ่มขึ้นพอพ้นรอมฎอนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่มีปัญหาหรอกพอเราอยู่ในบรรยากาศเพิ่งติดไปจากรอมฎอนก็ยังต้องถือศีลอดบทเค้าเรียกบท6ใช่มั้ย6อีก6วันของเดือนชาวาลแต่ว่ามันควรจะต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึง11เดือนด้วยนั่นก็หมายความว่าอย่างที่บอกเอาละเราอาจจะต้องถือปรับเรื่องการถือศีลอดเราอาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นระบุชัดเจนต่อไปนี้เราอาจจะต้องมีการระบุเอาไว้นิดนึงว่าอ้าวอย่างเมื่อกี้ที่ป้าถามใช่มั้ยเอา3วันของแต่ละเดือนอันนี้ง่ายจําง่ายด้วยเราจะได้ไม่ต้องพะวงว่าจันทร์กับพฤหัสจันทร์กับพฤหัสบางทีมันเลยอาสามของแต่ละเดือนแล้วก็ไปเปิดปฏิทินดูไหนเดือนอาหรับวงไว้เลยถือศีลอด13 14 15แล้วทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยร่างกายมันแข็งแรงนะร่างกายมันแข็งแรงด้วยแล้วอีหม่านมันเพิ่มอยู่แล้วแต่เป้าหมายเนี่ยเราทำเพราะหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่างที่ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าอิบาดะห์เนี่ยทำเพราะอัลเลาะห์สั่งส่วนผลพลอยได้ที่มันจะเกิดขึ้นอันนั้นว่ากันไปอย่างที่เขาบอกว่าเวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะได้แบบเหมือนกับไอ้ข้างในของเราที่มันเป็นเหมือนโรงงานใช่ไหมโรงงานอุตสาหกรรมคอยบดนุ่นบดนี่มันก็จะได้พักบ้างอันนี้คือผลพลอยได้แล้วมันทำบางคนเขาบอกเป็นการอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรดีท็อกร่างกายทำให้ร่างกายได้มีการขับสารไอ้ที่มันไม่ดีออกมาเป็นการพักร่างกายของเราอันนั้นคือผลพลอยได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นผลบุญที่มันเกิดขึ้นจากการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะส่งผลให้เราเป็นคนดีนะเป็นคนอีหม่านเพิ่มตักวาเพิ่มและที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์ที่กล่าวมามันมุกัฟฟิรอตุนมันจะเป็นสิ่งที่ไปลดบาปของเราไปลดบาปของเราเพราะบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยมีความผิดจนกระทั่งบางคนไม่รู้กูผิดอะไรมั่งวะมันเยอะนับไม่ถ้วนไงระบุแล้วเขียนไปคุณไม่ไหวเขียนแล้วเว้ยเยอะเกินแต่ว่าบาปใหญ่ต้องหาให้เจอนะผมต้องแนะนำว่าบาปใหญ่ต้องหาให้เจอเพราะบาปใหญ่มันเป็นบาปที่มันเหมือนเขาเรียกอะไรคดีอาญาคดีอาญามันยอมความไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคดีอาญาแต่ถ้าบาปเล็กมันอาจจะเป็นคดีละหุโทษคดีแพ่งคดีอะไรก็แล้วแต่มันถูกลบล้างได้ด้วยอัตโนมัติแต่ไอ้คดีอาญามันต้องเคลียร์เป็นคดีไปโดยเฉพาะไอ้คดีที่มันไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเขาอันนี้ยิ่งลำบากใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นคดีที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เราหวังได้ว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเราอย่างเช่นเราดื่มเหล้าเมายามาวันนี้เตาบ้าตัวเราทิ้งละหมาดมาวันนี้กับเนื้อกับตัวเราเล่นการพนันมาวันนี้เป็นคนดีแล้วเราทำความชั่วมาถึงแม้กระทั่งฆ่าคนมาใช่ไหมไอ้99ศพอัลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสนั่นแปลว่าระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์เป็นกอฟูรุนอัลลอฮ์เป็นกอฟูรุนอัลลอฮ์เป็นกอฟฟาร์เพื่อทรงให้อภัยเสมอแต่ถ้ามันไปเกี่ยวพันกับมนุษย์อันนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่ามนุษย์คือมนุษย์นะมนุษย์มีนับสูถ้าเราไปโกงเขาไปอาธรรมต่อเขาเขาไม่ยกให้มันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาเราจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้นะเฮ้ยมึงไม่ทำไมมึงไม่มีน้ำใจเลยไม่เป็นผู้ศรัทธาไม่มีอิมานเลยนี่ว่าระวังเขาจะตอบเรื่องของกูจบเลยมันสิทธิ์ของเขาอะสิทธิ์ของเขาเพราะนั้นถ้าเราผิดจริงก็ต้องพยายามไปเคลียร์ให้ได้ยิ่งถ้าโกงกันเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์ให้จบนะไม่งั้นกิยามะฮ์เดือดร้อนแน่กิยามะฮ์เดือดร้อนแน่เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เคลียร์ให้จบแล้วไม่มีใครเคลียร์ให้เราด้วยวันกิยามะฮ์เนี่ยเขากับเรามีคดีความกันพอมีคดีความกันเนี่ยเราก็ต้องไปชดเชยเขาอยู่วันยังค่ำนั่นแหละปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำความดีไว้เยอะไอ้ความดีเหล่านี้มันจะไปอยู่กับเขาแทนแล้วมันจะไปลบล้างความผิดของเขาแทนแต่ถ้าสมมุติว่าความชั่วเราเยอะกว่าความดีพอหักล้างกันแล้วมันยังเหลือความชั่วอยู่ไอ้ความชั่วของเขาก็จะมาอยู่กับเราด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะฮ์เพราะอัลเลาะห์ยุติธรรมเสมอถึงบอกว่าไอ้กฎหมายมนุษย์เนี่ยมันไปตามพวกและนับสู่แต่กฎหมายของอัลเลาะห์มันยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมมนุษย์กับมนุษย์อธรรมกันอัลเลาะห์ก็จะตัดสินตามนั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยการมีชีวิตอยู่จึงเป็นโอกาสสำคัญมากๆเคลียร์กันให้จบเคลียร์กันให้จบอะไรที่ติดค้างกันก็ต้องพยายามขอกันพยายามหาไกลเกลี่ยกันให้ได้อะอย่าให้มีคดีเพราะถ้ามีคดีเนี่ยอัลเลาะห์ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับไม่ใช่เอาตังค์ไปยัดและศาลบอกไม่เป็นไรงั้นไกลเกลี่ยกันได้ไม่ใช่นะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์เลยครับถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่มีใครรับช่วงต่อในการใช้หนี้เขาให้เขาไปเถอะพอไอ้ให้เขาไปผลบุญเป็นของเรา
เต็มๆเลยเขาก็รอดแล้วเราก็ได้บุญได้มากกว่าปกติด้วยใช่ไม่ต้องไปรอให้ใครมาใช้แทนหรอกเพราะพอไปดูแล้วนี่ไม่มีหน้าไหนจะมาใช้แทนแล้วดูแล้วถ้าเราไปติดพันกันไว้เนี่ยเอายกตัวอย่างของท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเขาถูกเคี่ยนถูกโบยเพราะว่าเขาปฏิเสธต่อคำสั่งหรือการยอมรับต่อกษัตริย์ในสมัยนั้นกษัตริย์ในสมัยนั้นเขาเรียกมุตะซิมบินละเป็นคนที่อยู่ในตระกูลอับบาซีคือท่านอับบาสตระกูลนี้มาจากท่านอับบาสก็คือลุงนบีถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเครือข่ายหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับนบีแหละแล้วก็ปรากฏว่าคนๆเนี่ยเขาบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นมักลูกกุรอานเนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างแต่ท่านอะห์มัดบินฮัมบัลบอกไม่ใช่มันเป็นกาลามุลเป็นกาลามุลแล้วถามว่าระหว่างเจ้าเมืองกับคนธรรมดาใครจะเดือดร้อนอ่ะคนธรรมดาสิครับมันเดือดร้อนก็ถูกเคี่ยนถูกโบยจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อร้ายก็เป็นมะเร็งใช่ไหมต้องตัดออกและทุกครั้งที่เขาเจ็บท่านอะห์มัดบินฮัมบัลทุกครั้งที่เจ็บอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุอ์ตะซิมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้มุอ์ตะซิมด้วยเถิดไอคนที่มารักษาก็งงอ่ะบอกเอ้ยปกติแล้วเนี่ยเวลาใครก็ตามที่ทำให้เราเจ็บขนาดเนี่ยเราดูอาแช่งมันอยู่แล้วแต่ทำไมท่านขอดูอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขาอ่ะเขาพูดมาประโยคนึงเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการไปมีคดีความกับคนที่อยู่ในตระกูลของรอซูลในวันกิยามะห์นี่คือความใจถึงของอุลามะนะเพราะอะไรเพราะนี่ถึงแม้ว่าไอเขาจะเป็นคนดีไม่ดีนั้นเรื่องของเขาแต่ว่าไอสายสัมพันธ์มันไปเกี่ยวข้องกับใครกับนบีก็คือการให้เกียรติแต่ถามว่าเขาจะเอาสิทธิ์ของเขาคืนได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะไอ้สายสัมพันธ์อันนี้มันยังห่างกับนบีมันไม่ใช่อยู่ในอาลุนเบสของนบีไม่ใช่แต่อันนี้มันก็นี่แต่เขาด้วยความที่เขาให้เกียรตินบีแล้วก็เขาไม่อยากจะไปเป็นมีคดีในวันกิยามะห์ไงมันนั้นอย่างที่ป้าบอกแต่ถ้าให้เขาได้ให้เลยมันเป็นผลบุญของเรามันแล้วมันจะได้มากกว่าปกติด้วยเพราะเราให้เนี่ยคือเราดูแล้วเนี่ยถ้าเราอันนี้ไว้เขายิ่งจะยิ่งเดือดร้อนเพราะคนมีหนี้เนี่ยนบีบอกว่าวิญญาณจะถูกแขวนไว้กับหนี้จนกว่าจะมีคนมารับช่วงให้หรือถ้าไม่มีใครมารับช่วงก็อยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆมันก็ไม่ยกให้เขาไปดีที่สุดแล้วทำดีแล้วเลยนะครับเราเองก็เหมือนกันนะอะไรก็ตามที่มันแนะนำยกให้มันเป็นคือการให้เนี่ยมันไม่ใช่การสูญเปล่านะมันไปจากกระเป๋าเราก็จริงแต่มันอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราไอ้ตาช่างแห่งความดีมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินเท่านั้นมันหมายถึงสุขภาพร่างกายของเราหมายถึงลูกหลานของเราหมายถึงอิบาดะห์ของเราหมายถึงอะไรต่างๆที่มันเป็นความดีมันจะอยู่ในตาช่างแห่งความดีของเราเพราะนั้นในเมื่อเขาเรียกเราเสียเงินเสียทองแล้วให้เราได้ผลบุญด้วยให้เราได้ผลบุญด้วยแล้วให้เราได้ความสบายใจด้วยไม่ใช่โอ้โหมาเอาตังค์กูไปเมื่อไหร่จะใช้คืนกูก็นอนกุ้มอยู่เมื่อไหร่จะใช้คืนกูตกลงแล้วก็ไปพะวงอยู่นั่นอิบาดะห์อื่นก็ไม่ได้ทำกลายเป็นว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ผูกแขวนเอาไว้ไอ้เราก็เครียดด้วยเอาให้สบายใจเราก็แล้วกันนะอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดมันเป็นเดือนแห่งการให้อภัยเพราะอะไรเพราะใครก็ตามที่ตั้งอกตั้งใจถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันซ้อมอ่ะไม่มีใครได้ใช่มั้ยลุงอ่ะงั้นผมว่าไปเรื่อยๆก่อนนะขออีกสักพักนึงนะมันซ้อมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิอันนี้สำนวนนึงว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิอันนี้อีกสำนวนนึงว่ามันก็มาไลละตันกอดรีอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิไอ้3เค้าเรียกนะไอ้3ช่วงเนี่ยมันจะอยู่ในบางทีก็จะเป็นหะดีษที่มาในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยก็จะพูดถึงว่าใครก็ตามเอาอันแรกก่อนใครก็ตามที่ถือศีลอดด้วยการอีหม่านแปลว่าคนถือศีลอดแล้วต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องถือศีลอดเพราะไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าอยากรู้ว่าเฮ้ยอยากจะรู้หน่อยว่าไอ้แกถือศีลอดวันเป็นไงว่าฉันขอลองสักครึ่งวันเอาได้ลองสักครึ่งวันห้ามกินห้ามดื่มห้ามอะไรห้ามพูดจาไร้สาระนะบอกด้วยเอาลองดูสักครึ่งวันเอาให้ถึงเที่ยงนะนั่งแย่อยู่ เฮ้ยไม่ทำงานไม่ไหวแล้วเฮ้ยมึนตอนนี้วิ่งไม่หมดแล้วก็ใช่ไหมเอาไม่เป็นไรอยากรู้ทำไปแต่ไม่ได้บุญนะเพราะเขาไม่เคยแต่เราเคยทำบอกถ้างั้นบอกพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าตีห้าแกต้องกินข้าวก่อนนะตีห้ากินข้าวก่อนแล้วพรุ่งนี้แกลองใหม่เผื่อจะได้สักวันนึงไม่แน่มันอาจจะมีอะไรดีขึ้นเออเฮ้ยเข้าท่าเว้ยเหมือนกับบางคนเห็นเราคุมหิญาบเนี่ยบางคนคุมหิญาบเฮ้ยขอลองคุมบ้างดิพอลงเอ้ยดูดีเว้ยดีกว่าไม่คุมอีกอันนั้นคุมไปเลยไม่เป็นมุสลิมจะได้คุมตลอด
ไม่เอาอีกอ่ะไม่เอาอีกใช่ไหมอย่างเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความสวยเนี่ยบางคนเขาก็มองว่ามันถูกหลอมนะมันคือสังคมมันถูกหลอมว่าผู้หญิงสวยจะต้องโชว์ผู้หญิงก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสวยต้องโชว์ทั้งที่มันฝืนต่อความรู้สึกนะเพราะผู้หญิงธรรมชาติที่เราสร้างมาเขาเรียกมีความละอายเป็นละอายคืออายมากกับผู้ชายผู้ชายหน้าด้านกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอะไรพอมันมาถูกหล่อหลอมว่าเฮ้ยจะต้องอย่างนี้นะจะต้องแสดงออกแบบนี้นะจะต้องโชว์แบบนี้นะและอันเนี้ยไม่ใช่ความน่าอายมันคือความมั่นใจแน่เขาเรียกเปลี่ยนคำให้ดูดีแต่ภาษาอาหรับมันมีคำอีกคำนึงเขาเรียกกาลิมาตูฮักกินอูรีดะบิฮันบาตินแปลว่าคำที่สวยหรูเพื่อประโยชน์ที่เลวทรามอันนี้เป็นสำนวนภาษาอาหรับเขาก็คือคำเราดูดีใช่ไหมล่ะแต่เป้าหมายคือต้องการให้แกโชว์ไงทั้งที่ตัวจริงอ่ะผู้หญิงอ่ะโอ้โหผู้หญิงธรรมชาติยังยกเว้นถ้ามันไม่เมายาจริงๆอ่ะนะมันอายอยู่แล้วไงปกติผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างมาอย่างนั้นอัลลอฮ์สร้างมาอย่างนั้นแต่ว่าเวลามันมาถูกหล่อหลอมอะไรแบบนี้มันก็โอ๊ยต้องอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นความแล้วก็เอามาใส่สร้างความมั่นใจตัวเองด้วยเอ้ยเนี่ยเขาเรียกกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกจริงๆแล้วถ้าภาษาเราเรียกหน้าด้านพอแล้วนะเดี๋ยวเขาว่าเอาเอา้าวมาถือศีลอดถือศีลอดด้วยอีมานถึงจะได้บุญนะวะติซาบันและหวังผลบุญด้วยแปลว่าเราเป็นผู้เอาง่ายๆผู้ศรัทธาถือศีลอดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อิบาดะห์ทุกอย่างไม่ทำแบบเลื่อนลอยพวกเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สั่งอะไรก็ตามไม่ทำไปอย่างนั้นแหละละหมาดไปอย่างนั้นแหละถือศีลอดไปอย่างนั้นแหละบริจาคไปอย่างนั้นแหละไม่เอาแบบนั้นถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยมึงโหมึงหวังอะไรนะไออันนี้ไม่อิคลาสดีกว่าไม่ใช่ไอคำว่าอิคลาสหมายความว่าหวังผลบุญแต่หวังจากอัลลอฮ์ไอที่ไม่อิคลาสคือไปหวังจากมนุษย์นู่นเพราะนั้นไม่อิคลาสเนี่ยไม่ใช่เราในอิคลาส 100% เพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ละหมาดเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์บริจาคเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อันนี้คืออิคลาสเพราะฉะนั้นถือศีลอดด้วยอีมานถือศีลอดด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ผลบุญจากการถือศีลอดกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิฮิอัลลอฮ์จะลดบาปที่ผ่านมาให้ที่ผ่านมาแล้วก็ไปดูโอ้โหเยอะอยู่อัลลอฮ์จะลดบาปให้จำไว้เลยว่าบาปจะเยอะขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราสำนึกผิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอไปโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ลบล้างให้เป็นศูนย์ได้แต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันยังติดใจนะถ้ามนุษย์จริงอยู่มันอาจจะยกโทษให้แต่มันก็ติดใจมันก็ต้องระวังนะครั้งต่อไปกูไม่กล้าแล้วกับมึงแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่คือมนุษย์แต่อัลลอฮ์เนี่ยนับให้ศูนย์เลยลบไปแล้วเหลือศูนย์เลยแล้วเริ่มใหม่นบีจึงบอกว่าอัตตาอิบุมินัสซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วนับหนึ่งให้ใหม่เหมือนกับการที่ไปทำฮัจญ์ก็เหมือนกันใช่ไหมที่บอกนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์และฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์จันมะบุรูรอเนี่ยเป็นฮัจญ์ที่ถูกตอบรับเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนเด็กเกิดใหม่แปลว่าอัลลอฮ์เริ่มนับให้ใหม่อันนี้ว่ามันก็เราก็ต้องเต็มที่จริงๆไงเพราะฮัจญ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ประกอบไปด้วย2 อย่างเขาเรียกอิบาดะห์มาลียะกับยาซาดียะต้องมีทรัพย์และต้องร่างกายพร้อมก็คือกายพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมด้วยเงินพร้อมด้วยเพราะนั้นเราลงทุนเราก็ควรจะต้องได้รับอะไรกลับมาเพราะไอ้การลงทุนในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะต้องมีกำไรกลับมาต้องมีกำไรไม่ใช่ลงทุนแล้วขาดทุนไม่เอานะแต่ที่แน่ๆคือเราต้องหวังผลละบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือศีลอดต่อมาในเดือนรอมฎอนอีกนอกจากถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นมันจะมีอะไรนะนมาตรอเวียนั้นในหะดีษจะบอกว่ามันก็มารอมฎอนน่ะใครก็ตามที่ยืนละหมาดในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนน่ะนะด้วยการอีมานด้วยการหวังผลละบุญเพราะนั้นรอมฎอนมันก็จะมีเรื่องของนมาตที่เราเรียกว่านมาตรอเวียเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิบาดะห์ที่เขาทำกันนะส่วนจะละหมาดกี่รอกะอะห์อันนั้นว่าไปเลยเพราะถ้าจริงๆแล้วโดยหลักนะจากหะดีษเนี่ยนบีบอกว่านมาตถ้าหญิงนมาตก่อนนมาตค่ําคืนก่อนนมาตกลางคืนและนมาตกลางวันที่เป็นนมาตซุนัตนบีจะละหมาตทีละ2รอกะอะห์ให้สลาม2รอกะอะห์ให้สลามอันนี้ภาพรวมแต่พอมาดูละหมาตที่เป็นละหมาตตะรอเวียห์ก็ต้องไปดูว่าใครใกล้ชิดกับนบีมากที่สุดก็คือภรรยานบีท่านหญิงไอชะห์ท่านอิอาชาบอกว่าในและนอกรอมฎอนนบีไม่เคยละหมาดเกิน11รอกะอะห์แต่พอมาดูในซอฮาบะห์มาดูในสายรายงานมันก็มีหลากหลายใช่ไหมอย่างในอะไรนะมีการละหมาด20รอกะอะห์ก็มีใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อุลามะเขารับได้แต่ยังไงล่ะ
ก็หมายความว่าถ้าเราจัดลำดับ1 2 3ก็แล้วแต่เราจะเอาอันไหนไม่ได้หมายความว่าอันไหนดีที่สุดเพราะเราต้องให้เครดิตซอฮาบะห์ด้วยจะมาบอกว่าระหว่างนบีกับซอฮาบะห์ใครดีกว่ากันโอ้ถามอย่างนี้จะตอบไงล่ะมันก็ต้องนบีสิแต่ว่าในเมื่อซอฮาบะห์ทำแล้วนบีเคยรับรองซอฮาบะห์เอาไว้แปลว่าเราคนอื่นทำตามซอฮาบะห์ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเวลามันมี1 2 3เราก็เลือกเอาตามที่เราเห็นสมควรก็แล้วกันอันนั้นละหมาดตอรอเวียปัญหาก็คือถ้าละหมาดสั้นพยายามอ่านให้ยาวแต่ถ้าละหมาดเยอะอ่านให้สั้นก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่สั้นกับอินนะตอนส่วนใหญ่จะได้ยินแบบนี้แล้วก็เร็วไหมด้วยเร็วนะใช่ไหมส่วนใหญ่เราได้ยินแบบนี้ไหมเนี่ยอยู่ซูเราะห์นี่แหละอยู่ซูเราะห์ตั้งแต่อะไรเนี่ยอัลฮากุมุตตะกาซุดลงมารู้สึกประมาณนี้แหละแล้วมันซูเราะห์พวกนี้สั้นๆหมดแล้วอัลลัมตารอไกวัลอัสรวันอัสยิงอินนามี3อายะห์เองเนี่ยก็วนอยู่แค่เนี่ยพอถึงกุนฟัลลอฮ์กลับไปมาใหม่ๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปอ่านรากัดน้อยๆอ่านให้ยาวดีกว่าแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมบ้านเราแล้วว่าเริ่มหลายๆมัสยิดเริ่มที่จะเอาเด็กฮาฟิซมาอ่านเพราะฮาฟิซเนี่ยเค้าบางมัสยิดเค้าตั้งไว้เลยนะเราก็เลยไม่ไปมัสยิดไงเพราะว่าพอเด็กฮาฟิซมาอ่านเนี่ยวันนึงมันอาจต้องอ่านยุสนึงอย่างเงี้ยโอ้ยุสนึงนะใช่มั้ยพออ่านยุสนึงปุ๊บเฮ้ยอยู่เดี๋ยวกูละหมาดที่บ้านแล้วกันเห็นมั้ยแต่หลายๆมัสยิดเค้าให้เด็กฮาฟิซมาอ่านจริงนะแต่ทีนี้ว่าเอาตามความเหมาะสมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าต้องเห็นใจว่าคนข้างหลังเขาไม่ไหวและนบีบอกให้เป็นนี่เอาไว้เป็นวิธีการปฏิบัติเอาไว้ว่าเวลาใครก็ตามเป็นอิหม่ามอ่ะให้สำนึกไว้ด้วยข้างหลังมีหลายระดับนะมีผู้สูงวัยมีแม่ที่ต้องดูแลลูกมีแล้วก็มีคนที่มีธุระมีเพราะนั้นก็เอาตามเหมาะสมแต่ถ้าจะละหมาดยาวๆที่บ้านที่บ้านถ้าสมมุติถ้าลูกเราเนี่ยลูกเราเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยเอาให้เป็นอิหม่ามเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียนยิ่งเรียนซะนาวีมันจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติว่าเขาจะต้องท่องจําซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ซึ่งเขาจํามากกว่าเราอยู่แล้วให้เป็นอิหม่ามเอาซูเราะห์ที่เขาท่องจํามาพอละนั่นก็เราก็ยืนแย่แล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยกว่า1ยูซอ่ะนะมันคงไม่อ่าน1ยูซหรอกมันอาจคงไม่อ่าน1ยูซเพราะมันก็แย่เหมือนกันมันก็แย่เหมือนกันมันก็อยากรีบละหมาดให้เสร็จๆไปใช่ไหมเพราะนั้นละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดในยามค่ำคืนซึ่งเราจะเห็นชัดว่าถ้าละหมาดที่เป็นของเดือนรอมฎอนก็จะเป็นละหมาดตอรอเวียนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานแล้วหวังผลและบุญในการกระทำอย่างที่บอกเราจะทำกี่รอกาก็แล้วแต่อย่าทำแบบเลื่อนลอยให้ทำแบบหวังผลและบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในประการต่อมาว่ามันก็มาไล่ละตันกอดรีอันนี้เจาะจงวันนิดนึงว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาทำอิบาดะห์มานมาดในค่ำคืนของไลลาตุลกอดซึ่งเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นี่ดีไหมไม่รู้เหมือนจะไม่ดีเพราะไม่รู้จะทำยังไงมันหาเป้าไม่เจอแต่เรารู้แบบรวมๆตามนบีบอกไงนบีบอกว่าโดยเฉพาะให้แสวงหาตะฮัรเราไลลาตุลกอดให้แสวงหาไลลาตุลกอดโดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นมากที่สุดอย่างนี้10คืนสุดท้ายถ้าใครจะเน้นว่า10คืนสุดท้ายจะเอาให้เต็มที่เอาว่าไปหรือถ้าใครกลัวพลาดโอกาสไม่แน่ปีนี้มันอาจจะอยู่ต้นทางก็ได้เริ่มตั้งแต่วันแรกก็ว่าไปเพราะนั้นไอการไม่รู้น่ะดีแล้วเราจะได้เต็มที่กับทุกวันเราจะได้เต็มที่กับทุกวันไม่งั้นแล้วเราก็จะไประบุวันเดียวเหมือนกับที่เราเห็นได้หลายมัสยิดเขาก็ระบุวันเดียววันนั้นเราก็จะเห็นว่าเสียงดังเป็นพิเศษลำโพงจะดังหน่อยนึงอ่านจะเยอะนิดนึงจะมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะเขาเน้นเฉพาะค่ำคืนนั้นซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงเราก็ไม่รู้แต่ดีไปกว่านั้นไหมถ้าเราจะเอาทุกคืนเลยเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันก็อยู่ในช่วงของเดือนอะไรเดือนรอมฎอนนะครับอ้าวต่อมาเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดและประตูนรกถูกปิดแปลว่าเดือนนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนทำความดีและเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ได้โดยง่ายคืออย่างนี้ไอ้คำว่ากินไอสวรรค์เหมือนกับเราไปสถานที่ไปห้องแอร์แล้วกันห้องแอร์พอไอ้อย่างเดินผ่านเซเว่นเรามาร้อนๆเลยนะพอไอ้กระจกมันเลื่อนเท่านั้นโอ้โหแอร์มันออกมาแบบรู้สึกสดชื่นเลยใช่ไหม
นั่นขนาดนั้นเรายังรู้สึกสบายยังไม่ได้เข้าไปข้างในโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกันคำว่าประตูสวรรค์เปิดเนี่ยกลิ่นไอของสวรรค์มันย่อมที่จะแผ่กระจายออกมาเราเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เราได้มีโอกาสทำความดีได้โดยง่ายเพราะถ้าหากว่ากลิ่นหอมๆบรรยากาศดีๆเราก็อยากทำความดีใช่ไหมล่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นประตูสวรรค์เขาเปิดไม่ต้องไปปิดของเขานะไอ้ส่วนประตูนรกเขาปิดก็ไม่ต้องไปแงะของเขาฮะดิษนบีบอกแงะฮะดิษนบีบอกว่าอิซาจาอารอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงฟุติฮัตอับบาวาบุญญันนะวะกุลลิกัตอับบาวาบุญนาตวะซุฟฟิดัตอัชชัยาตีนประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดและชัยฏอนมันถูกพันธนาการแปลว่าอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยมีไม่เท่าเดิมแล้วอ้าวแล้วทำไมยังมีคนทำความชั่วเลยอันนี้ของมันล้วนๆใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้11เดือนที่สะสมมาที่เป็นความที่เป็นความไม่ดีอ่ะที่เป็นการฝ่าฝืนที่เป็นการหันหลังให้กับละการมันสะสมอยู่ในตัวมัน11เดือนไงพอมาเดือนรอมฎอนเนี่ยมันยังประคองตัวไม่ได้มันก็เลยยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่อ้าวไม่ใช่ชัยฏอนหรือไม่ชัยฏอนน่ะถูกล่ามแล้วแปลว่าอิทธิฤทธิ์ของชัยฏอนไม่มีกับมันแล้วมีมันเนี่ยล้วนๆแล้วของมันแล้วเนี่ยอันนี้คือเรียกผลงานของชัยฏอนที่ทิ้งไว้นะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์ให้โอกาสกับเราในเดือนนี้มากประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่ก็แสดงว่าเป็นโอกาสเป็นการเอื้อให้เราได้ทำความดีอย่างที่บอกเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งโบนัสเป็นเดือนที่เราควรจะต้องตั้งเจตนาเพื่อทำความดีในเดือนนี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในเดือนชะอ์บานแต่ถามว่าทำไมต้องคุยเรื่องรอมฎอนเลยล่ะถามไปคุยวันแรกเข้ารอมฎอนนี่ก็เตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวก็ซื้ออินพลัมไม่ทันกันเพราะหลายคนในเข้ารอมฎอนก็ต้องซื้ออินบารัมใช่ไหมซื้ออินบารัมเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกนะว่าอิบาดะในรอมฎอนทำอิบาดะให้เยอะพักผ่อนกินนอนอะไรให้น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งโบนัสของเราและปีนึงมีแค่เดือนเดียวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้มีไลลาตุลกอดอยู่ด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการฝึกการอดทนใช่ไหมเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการฝึกการอดทนเพราะเราจะเห็นว่าเราไม่กินไม่ดื่มและสงบปากสงบคำระวังอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อให้การถือศีลของเราเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมบูรณ์มากที่สุดอันเนื่องมาจากระหว่างผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็เป็นเดือนที่ดุอาจะถูกตอบรับได้โดยง่ายปกติเนี่ยเวลาเราขอดุอาเราต้องจ้องเวลาเหมือนกันนะเพื่อให้เวลานั้นไปตรงกับเวลาแจ็คพอตเพื่อบอกเวลาพรามไทม์เดี๋ยวพวกเราก็เดี๋ยวหลายท่านก็งงอีกเอาเวลาแจ็คพอตกันเลยเพราะแจ็คพอตในภาษาโบราณหน่อยเวลาแจ็คพอตก็คือเวลาที่ขอแล้วได้เลยอ่ะมันนั้นเราก็ต้องขอหาช่วงหาเวลาเหมือนกันแต่รอมฎอนทั้งเดือนเป็นเวลาแจ็คพอตทั้งเดือนเลยเป็นเวลาแจ็คพอตทั้งเดือนเลยเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญอัลลอฮ์ให้ความเมตตาอัลลอฮ์ให้โอกาสกับคนถือศีลอดตลอดอย่างหะดีษบทนึงนบีบอกว่าซาลาซาตุลาตุรอดดูดาวะตูฮุมมีคนอยู่3กลุ่มที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธดุอาของเขาอัสซออิมฮัตตายุฟติรคนที่ถือศีลอดจนกว่าเขาจะละศีลอดแปลว่าในช่วงที่เราถือศีลอดอ่านดุอาซิกรุลลอฮ์ขอดุอาอ่านกุรอานทําเยอะๆขอดุอาเยอะๆเพราะนั่นคือโอกาสที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของเราเพราะเราเป็นคนถือศีลอดไงเป็นคนที่ถือศีลอดแล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนจะละศีลอดน่ะมันจะมีหะดีษนึงก่อนละศีลอดนั่นน่ะช่วงนั้นขอให้เยอะขอให้เยอะก่อนละศีลอดนะก่อนที่เราจะบิสมิลลาห์รับประทานอาหารน่ะนะแล้วคนกลุ่มที่2อันอิมามุนอาดินอิหม่ามที่มีความยุติธรรมอิหม่ามที่มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมนะแล้วก็อันที่3ก็คือดะวะตุลมัซลูมดุอาของคนถูกซอลิมอัลเลาะห์ไม่ปฏิเสธเนี่ยถึงได้บอกไงว่ายิ่งถ้าเราไปอาธรรมกับใครเค้าแล้วขอดุอาให้อัลเลาะห์ลงโทษเราเนี่ยเป็นไปได้แม้ว่าเค้าคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเพราะอัลเลาะห์เมตตาคนทุกคนไงอย่าไปเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่แขกเราจะทำยังไงกับมันก็ได้จะไปโกงมันก็ได้ไม่ใช่นะอัลลอฮ์เมตตากับคนทุกคนแม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาถูกอาธรรมเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์และแช่งเราด้วยงานเข้าแหละเพราะมันสิทธิ์ของเขาไงมันสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นตามนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการทำความดีเป็นเดือนแห่งการทำความดีเขาเรียกเป็นเดือนที่ตัวอย่างจากฮะดีษนบีก็บอกว่าในเดือนนี้เนี่ยนบีจะเป็นอัจวะดุมายากูนูฟีชะฮ์ริรอมฎอนนบีจะเป็นคนที่พูดง่ายว่าคือจะเห็นชัดว่านบีใจบุญเป็นพิเศษเราเองก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเราเองก็เหมือนกันหลายๆคนก็จะเห็นชัดว่าเราก็จะมีภาพที่มันดีกว่าปกติ
สำรวมตัวมากสำรวมตนมากขึ้นพูดจาลื่นหูมากขึ้นเป็นคนที่ทำความดีมากขึ้นมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะนะแล้วก็ค่ำคืนนี้สุดท้ายเลยแล้วกันเนาะเอาแค่ชั่วโมงกับ20นาทีพอปะพอนะมีอะไรละตุ้นก๊อตอยู่มีอะไรละตุ้นก๊อตไลละตุ้นก๊อตอินนาอินอะไรนะอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดรวะมาตะรอกะมาไลละตุ้นก๊อตไลละตุลกอดรไคอรุมมิลอัลฟิชะในค่ำคืนในเดือนรอมฎอนมีค่ำคืนที่การทำอิบาดะในวันนี้วันเดียวนะคืนนี้คืนเดียวดีกว่าพันเดือนซะอีกดีกว่าพันเดือนแปลว่าถ้าเราไปเจอในค่ำคืนนั้นพอดีไอสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ของเราจะถูกคูณเข้าไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคนก็เลยต้องแสวงหาและพยายามจะให้เจอในค่ำคืนนี้บางคนก็บอกว่ารอต้นไม้สุญูดอะไรเงี้ยนะมันไม่สุญูดหรอกถ้ามันสุญูดจริงอ่ะเราวิ่งแหละใช่ไหมล่ะเราก็จะกลัวอีกอ่ะจริงแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะมีบรรยากาศที่ดูแล้วแบบสดชื่นค่ำคืนก็เป็นค่ำคืนที่สบายสบายเช้ามาก็อากาศไม่ร้อนที่นบีบอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าพอเช้ามาเฮ้ยสงสัยเมื่อคืนใช่เฮ้ยสงสัยเมื่อคืนใช่ใช่ทุกคืนแหละแล้วยิ่งตอนนี้เฮ้ยสงสัยใช่ที่ไหนได้ PM 2.5 ช่วงนี้กำลังแรงด้วยนะเพราะนั้นไปไหนมาไหนระวังนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็สรุปก็คือว่าในค่ำในเดือนอะไรในชาดูรอมฎอนหรือเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีอะไรละตุ้นก๊อตอยู่เป็นค่ำคืนที่การทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราได้รับผลบุญมากเป็นพิเศษนะครับก็หมายความว่าเราควรจะต้องแสวงหาค่ำคืนนี้แต่เราก็ไม่รู้มันอยู่ในค่ำคืนไหนเพราะนั้นก็เอาตามที่นบีสอนก็แล้วกันว่านบีบอกไว้รวมๆว่าไงควรจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและควรจะทำความดีให้มากๆโดยเฉพาะในช่วงของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือ10คืน10วันสุดท้ายมีการอิติกาฟมีการอิติกาฟนะนบีส่งเสริมให้อิติกาฟสำหรับผู้ชายผู้หญิงถ้าจะไปก็ต้องดูด้วยถ้าสถานที่เขาจัดไว้ให้ผู้หญิงก็โอเคได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องประเมินหลายๆอย่างไม่มีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีสิ่งที่จะนำมาซึ่งฟิตนะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้มันมีอะไรละตุ้นก็ขอดุอาให้เยอะๆด้วยกับดุอาตามที่บอกไงอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูบุนตัวฮิบุนอัลบาฟาฟูอันนีเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเข้ารอมฎอนเราก็ค่อยมาพูดเรื่องรอมฎอนอีกทีนึงอันนี้พูดเพื่อปูทางไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวเข้ารอมฎอนจะได้ไม่ตกใจอ้าวต้องอดอาหารแล้วเหรออ้าวอดอาหารแล้วต้องทำไงต่อล่ะเอารู้แล้วนะวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะ1ชั่วโมงกับ22นาทีก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงนะเพื่อเราจะได้ประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะยิ่งเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะครับถือว่าเป็นเดือนที่เราควรจะต้องได้รับผลบุญได้รับแล้วก็มีโอกาสทำอิบาดะห์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอดุอาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์